أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทำให้เรามารวมตัวกันณที่แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะพูดคุยรับฟังเกี่ยวกับศาสนานะครับเกี่ยวกับคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้เราเนี่ยนะครับมีชีวิตอยู่อย่างตอนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อะลากุลลิฮาลินอัลฮัมดุลิลลาห์ในทุกๆสภาพการนะครับก็วันนี้เนี่ยนะครับเป็นการให้ความรู้นะครับแต่ผมอยากจะให้บรรยากาศเนี่ยเป็นในแนวที่ค่อนข้างเป็นกันเองสบายๆนะครับก็คือเป็นเหมือนการพูดคุยกันดีกว่านะครับก็ทางทีมงานเนี่ยให้หัวข้อผม2คนมานะครับเมื่อดุนยาบังตาอัตตาบังใจใช่มั้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนนี้ผมได้รับหัวข้อนี้มานะครับก็เกิดความกังวลเล็กน้อยเพราะว่าหัวข้อนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างพอใช้คำว่าดุนยาบังตาเนี่ยคำว่าดุนยาเนี่ยเมื่อมันมีอิทธิพลกับตัวของเราเนี่ยแน่นอนว่ามันมีหลายเรื่องนะครับในคำว่าดุนยาเนี่ยมันมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องลูกหลานเรื่องภรรยาเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับดุนยาเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สามารถจะมาบังตาเราได้ใช่ไหมครับก็เลยพยายามที่จะตีโจทย์ยังไงว่าให้ใกล้เคียงกับหัวข้อมากที่สุดนะครับทีนี้นะก่อนอื่นที่จะเข้าในตัวเนื้อหานะครับทางผมนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อาดินเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็เป็นนักวิชาการหรือว่าเป็นผู้พูดหลักแล้วกันนะครับของเพจอันอินมูนาเฟียพี่น้องน่าจะเคยได้ยินกันมานะครับซึ่งเพจเราเนี่ยขอแนะนำนิดนึงนะครับเพจของเราเนี่ยเป็นเพจที่ตั้งขึ้นมาโดยมีเจตนารมณ์เพื่อที่จะเผยแผ่มันฮัชซาลฟแล้วก็อะกีดะห์ของชาวซาลฟเป็นหลักนะครับโดยที่เดิมทีแล้วเนี่ยเพจนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะตั้งมาทางการอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นเพียงแค่เหมือนเป็นวงฮาละก็นะครับเป็นวงฮาละก็มาพูดคุยเรื่องศาสนากันแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็มีผู้ใจบุญคนหนึ่งก็คือฮัจญีอับดุลกอนีมุนซับท่านก็ให้สถานที่เรามาก็คือเป็นสถานที่ใต้ตึกนะครับที่พี่น้องเคยไปกันมาท่านก็ให้เป็นสถานที่เอาไว้ถ่ายทำเอาไว้พูดคุยเรื่องราวของศาสนานะครับเพราะว่าเจตนารมณ์ของท่านเนี่ยก็อยากจะให้ในสัปดาห์นึงเนี่ยมีการรวมตัวกันพูดคุยเรื่องของศาสนาก็เพจของเราก็เป็นเพจที่รวมตัวมาจากนักเรียนศาสนาแต่เดิมแล้วเพราะว่าผมอาจารย์ดินอาจารย์นัสอาจารย์ฟาดินหลายๆคนที่พี่น้องเห็นในหน้าเพจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแทบจะ 99% เนี่ยเป็นนักเรียนที่จบสายศาสนาหมายความว่าเขาเนี่ยเรียนสายสนวีมาในประเทศไทยแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับแต่จะมีอยู่คนเดียวนะครับที่ว่าไม่ได้เรียนสายศาสนาก็คืออาจารย์นรวีฤทธิ์งามอาจารย์นรวีเนี่ยเรียนสาย IR แล้วตอนนี้ก็เรียนปอโทอยู่มฟน.นะครับก็ชาวล็อกคืนนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเรียนการสอนนะครับหนังสือของเชคซาราโบโซนะครับเกี่ยวกับ Human Rights in Islam ก็คือโทเรียตุนอิงซานสิทธิมนุษยชนนะครับก็ชาวร้อนหากว่าพี่น้องมีเวลาว่างนะครับมีความสะดวกก็สามารถไปร่วมรับฟังกันได้ก็เพจของเราเนี่ยก็พยายามที่จะนำหนังสือของนักวิชาการชาวซาลัฟนะครับมาสอนเป็นเล่มไปนะครับเพราะว่านะณตอนนี้เนี่ยในบ้านเราเนี่ยยังค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับที่จะนำหนังสือของนักวิชาการมาสอนเป็นเล่มไปก็เราพยายามที่จะ
ทำให้มันต่อเนื่องอิสติกอมะเพื่อที่จะให้ความรู้จากบรรดาอุลามะนะครับรวมถึงบรรดาชาวซะลัฟเนี่ยได้มาถึงตัวของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาเนี่ยนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงของการเรียนศาสนาโดยตรงเนี่ยไม่ใช่สายซะนาวีเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้ภาษาอาหรับอย่างแน่นอนหมายความว่าก็คือไม่ได้มีหลักสูตรเรียนภาษาอาหรับเพื่อที่จะไปต่อยอดในการหาความรู้เองหรือว่าฟังบรรยายของนักวิชาการโลกอาหรับเองก็ดีนะครับก็อาศัยทำนี่ละเราก็ให้พวกเราเนี่ยมีความสามารถในด้านนี้ก็พยายามที่จะถ่ายทอดเนื้อหาตรงนี้มาให้พี่น้องฟังก็ขอฝากเพจนี้เอาไว้นะครับให้เราติดตามกันอินชาอัลเลาะห์ก็ในส่วนของเนื้อหานะครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยดุนยาบางตาอัตตาบางใจนะครับก่อนที่จะพูดคุยถึงประเด็นหลักผมขอเกริ่นคำว่าดุนยาก่อนแล้วกันนะครับคำว่าดุนยาเนี่ยคำว่าดุนยาอย่างที่ผมเกริ่นไปว่าคำว่าดุนยาเนี่ยมันครอบคลุมหลายสิ่งหลายอย่างใช่ไหมครับทรัพย์สินเงินทองลูกหลานภรรยารถยนต์ยานพาหนะสัตว์เลี้ยงก็ถือว่าเป็นดุนยาทั้งสิ้นทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ถือว่าเป็นดุนยาแต่คำว่าดุนยาที่บรรดานักวิชาการเนี่ยได้ให้ความหมายเอาไว้เวลานักวิชาการเวลาเขาจะลงคำศัพท์หรือว่าจะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาจะทำการจำกัดความของคำนั้นๆเพื่อที่จะไม่ให้หลุดกรอบของเนื้อหาของคำนั้นเช่นคำว่าดุนยาเนี่ยที่เรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยนะครับนักวิชาการหลายท่านนะครับบรรดาอุลามะเนี่ยให้ความหมายออกเป็น2ความหมายความหมายแรกเนี่ยก็คือแปลว่าคำว่าดุนยามาจากคำว่าดานาดานาที่แปลว่าใกล้เข้ามาดานายะดนูดูนูวันดูนูลิซวานหมายความว่าใกล้แล้วที่จะสูญสลายดุนยาเนี่ยมาจากคำว่าใกล้แล้วใช่ไหมใกล้ที่จะสูญสลายแล้ว อันนี้คือความหมายแรกและความหมายที่สองที่บรรดานักวิชาการได้ให้เอาไว้ก็คือดุนยาคืออัดดานีอัดดานีอัตุหรือว่าอัลฮากีรอตุคือความต่ำต้อยไม่มีค่านะครับความต่ำต้อยไม่มีค่าดุนยาในทัศนะของอิสลามแล้วเนี่ยเป็นความต่ำต้อยไม่มีค่าอันนี้เพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยเข้าใจความว่าดุนยาซะก่อนว่าดุนยาทำไมมันถึงต่ำต้อยก็เพราะว่าเมื่อไปเทียบกับโลกอาคิเราะห์แล้วเนี่ยมันไม่มีค่าใดๆเลยใช่ไหมครับเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนที่อยู่แค่เพียงโลกนี้โลกเดียวเดี๋ยวในหลักฐานเนี่ยเราจะได้ลงรายละเอียดกันเราไม่ได้อยู่เพียงแค่โลกเดียวเรามาจากอาลัมรัวจากโลกแห่งวิญญาณโลกแห่งคันมันดามาสู่ดุนยานี้แล้วก็จะกลับลงไปสู่หลุมฝังศพแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอยู่ในลานคิดบัญชีของรัฐสภาท่านมุตาลาแล้วก็ข้ามสะพานอัสซิรอตแล้วก็เข้านรกแล้วแม่งก็ตกสวรรค์ตกเข้าสวรรค์แล้วแม่งก็ตกนรกเห็นไหมครับว่าชีวิตของมุสลิมเนี่ยมันเป็นการเดินทางที่ยาวนานเราเพิ่งมาถึงจุดเช็คพอยท์ที่3เองนะครับจุดเช็คพอยท์ที่3พี่น้องเคยเห็นไหมในตามสื่อโซเชียลต่างๆใน YouTube ก็ดีใน Instagram ก็ดีเนี่ยเวลามันจะมีอยู่คอนเทนต์นึงที่เขาทำจุดที่เราอยู่เนี่ยจุดที่เราอยู่แล้วเขาก็ค่อยซูมออกไปเรื่อยๆจนเห็นเป็นโลกปุ๊บเป็นกาแล็กซี่เห็นเป็นดาวหลายๆดวงจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเนี่ยมันเป็นแค่จุดเล็กๆจุดเดียวอาจจะเล็กมากกว่าปีกยุงอีกเสียด้วยซ้ำหากว่าเทียบกับภาพใหญ่ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อพูดถึงดุนยาแล้วเนี่ยหลักฐานนะครับหลักฐานทางอัลกุรอานแล้วก็อัสซุนนะห์เนี่ยเราก็ต้องมาประมวลทั้งหมดว่าอัลกุรอานแล้วก็อัสซุนนะห์เนี่ยครับพูดถึงดุนยาอย่างไรแล้วก็พูดถึงอาคิเราะห์อย่างไรเมื่อเรากลับไปหาตัวบททางกุรอานแล้วก็อัลฮะดีษนะครับเราก็จะพบว่าในทั้งในกุรอานก็ดีหะดีษก็ดีนะครับมีทั้งตัวบทที่ตําหนิดุนยาอย่างรุนแรงบอกว่าดุนยาเนี่ยไม่มีค่าดุนยาเนี่ยเป็นเพียงแค่ภาพดวงตาดุนยาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ตัวบทด้านหนึ่งและอีกด้านหนึ่ง
ก็เป็นตัวบทที่บอกว่าเจ้าจงอยู่ในดุนยาจงหาแสวงหาปัจจัยริสกีจงหาปัจจัยยังชีพจงใช้ดุนยานี้เป็นสื่อพาไปสู่อาเคโรให้ความสำคัญกับดุนยาซึ่งโดยภาพผิวเผินแล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่าหลักฐานทั้งสองชุดนี้เนี่ยมันจะขัดกันใช่ไหมครับโดยผิวเผินแล้วเนี่ยเอาทำไมหลักฐานนี้ฉันเจอว่าทำไมให้ทิ้งดุนยาทำไมดุนยาเหมือนไม่มีค่าเลยแต่พอกลับมาอีกหลักฐานนึงบอกว่าดุนยากลับมีค่าขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับเช่นนี้แหละด้วยกับเหตุการณ์นี้แหละนะครับหลักฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจึงไม่มีความสามารถที่จะเข้าถึงความคิดของบรรดานักวิชาการได้และด้วยเหตุนี้เป็นความจะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องกลับไปหาบรรดานักวิชาการนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกเอาไว้ว่าฟัสอาลูอะฮลัดดิกรีอินกุตุมลาตะอาลามูนไอ้เรื่องอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยก็ให้มาถามผู้รู้นะครับฟัสอาลูอะฮลัดดิกรีถามผู้รู้เรื่องที่เราไม่รู้เราไม่รู้อะไรเราไม่รู้ว่าทำไมตัวบทนี้ถึงบ่อยอย่างนี้อีกตัวบทนึงมันบ่อยอีกแบบนึงแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณอ่านก็ขัดกันนะสิหะดีษก็ขัดกันนะสิใช่ไหมแต่อยากให้พี่น้องยึดกฎเอาไว้กฎหนึ่งนะครับ นะครับในหลักการอิสลามเนี่ยหลักการอัชชะรีอะห์เนี่ยเอางี้ก่อนตัวบทในอิสลามเนี่ยมีกี่อย่างครับใครตอบได้บ้างกุรอานสุนนะห์อิจมาแล้วก็อันกิยาสเอาแค่2 อย่างก่อนนะครับตัวบทของอิสลามเนี่ยคือกุรอานแล้วก็ซุนนะห์มันฮัจของชาวซะลัฟของบรรดานักวิชาการชาวซะลัฟเนี่ยในการเข้าใจตัวบทหลักฐานนะครับในทุกๆเรื่องเลยนะครับไม่มียกเว้นเรื่องใดเรื่องหนึ่งในทุกๆเรื่องเลยเขาเชื่อว่าเขาวางกฎระเบียบว่าตัวบทในชะรีอะห์เนี่ยไม่มีวันขัดกันไม่มีวันขัดกันอายะนี้อายะที่1จะขัดกับอายะที่10ไม่ได้อายะที่อยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์จะไปขัดกับอายะที่อยู่ในซูเราะห์อัตตอบะห์ไม่ได้ถึงแม้ว่าความเข้าใจผิวเผินของเราเนี่ยที่เรามองด้วยกับสติปัญญาอันบกพร่องของเราแล้วเนี่ยเรามองว่ามันทำไมมันดูจะมันขัดกันแต่นั่นเพราะสติปัญญาเราไปไม่ถึงด้วยกับความรู้ที่เราไปไม่ถึงหรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ตรงข้ามกับบรรดานักวิชาการบรรดาอุลามะเนี่ยพวกเขาเนี่ยมองว่าไม่ขัดกันเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าอัฟะลายะตะดับบะรูนัลกุรอานพวกเจ้ามีได้พิจารณาอันกุรอานหรือวะลากานะมินอินนีกอยริลลาหากว่าอันกุรอานเล่มนี้เนี่ยไม่ได้มาจากอัลลอฮ์แล้วไซเนี่ยลาวะจะดูฟีฮิคติลาฟันกะซีรอแน่นอนว่าเจ้าจะพบว่าในอันกุรอานเนี่ยจะขัดกันไปหมดเลยจะขัดกันอย่างมากมายถ้าว่ากุรอานไม่ได้มาจากอัลลอฮ์แต่มักฮูมุคอลาฟะความเข้าใจที่ตรงกันข้ามมันคือว่ากุรอานนี้มาจากอัลลอฮ์และเมื่อมาจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแน่นอนว่าอัลกุรอานจึงไม่มีตัวบทใดที่ค้านกันเลยถึงแม้ว่าสติปัญญาเราจะมองว่ามันค้านก็ตามนะครับอันนี้เป็นมันฮัจญ์อยากให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่ตัวบทที่กล่าวถึงดุนยาและตัวอาคิเราะห์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในมันฮัจญ์ของบรรดานักวิชาการทีนี้ผมจะไล่ไปทีละสเต็ปนะครับตัวบทที่ตำหนิดุนยาก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้อาจารย์ดินต่อนะครับตัวบทที่ตำหนิดุนยาเนี่ยมีว่าไงบ้างนะครับอายะแรกนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับในอัลกุรอานว่ามันคายาจุดดุนยาอิลลาและไอบูวะละอัลลอฮฺทรงบอกกับเราว่าชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้คายาจุดดุนยาเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอื่นเลยอิลลาละอัยบุนวะละฮุนเว้นแต่เป็นเพียงการละเล่นการเพลิดเพลินเท่านั้นและแน่นอนสำหรับบ้านแห่งนี้วะลัดดารุลอาคิเราะตุค็อยรุลลิลละดีนยัตตะกูนอะฟะลาตะกิลูนและบ้านในวันอาคิเราะห์นะครับค็อยรุลลิลละดีนยัตตะกูนดีกว่าสำหรับคน
ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัฟะลาตะกิลูนพวกเจ้าไม่ได้ใช้สมองคิดหรืออันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเปรียบเทียบมุกอรอนะเปรียบเทียบกันระหว่างดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์โดยที่พระองค์น่ะทรงมองว่าทรงบอกกับเราว่าดุนยาเนี่ยมันเป็นเพียงเหมือนสนามเด็กเล่นเล่นลงมาเล่นแป๊บนึงแล้วก็ไปนะแต่บ้านที่มันทำไมครับบ้านที่เราอยู่ตลอดกาลเนี่ยเหมือนเราไปสนามเด็กเล่นเนี่ยไปออกไปเล่นตอนเย็นเนี่ยสุดท้ายแล้วกลับไปไหนครับกลับบ้านกลับบ้านไปหามะกินข้าวกินข้าวนอนเราไม่ได้นอนสนามเด็กเล่นนะใช่ไหมมีใครนอนสนามเด็กเล่นไหมไม่มีสุดท้ายเนี่ยดุนยาก็เป็นสถานที่ที่เอาไว้เล่นเอาไว้เพลิดเพลินดุนยาเนี่ยรัสบาร์นอุตลาสร้างมาเป็นสถานที่แห่งการทดสอบไอ้สิ่งเพลิดเพลินสิ่งละเล่นต่างๆนั่นก็เป็นบททดสอบนะครับท่านเชคอัสซาดีเนี่ยได้ตัฟซีรอายะห์นี้ท่านบอกว่าฮาซิฮิฮากีกอตุดดุนยาวะฮากีกอตุลอาคิเราะห์นี่แหละคือแก่นแท้ของความเป็นดุนยานี่แหละคือความเป็นแก่นแท้ของการเป็นดุนยาและเป็นแก่นแท้ของความเป็นอาคิเราะห์อัมมาฮากีกอตุดดุนยาฟะอินนะฮาละอิบุนวะละฮุนแท้จริงแล้วแก่นแท้ของการเป็นดุนยานั้นเป็นเพียงแค่การละเล่นความเพลิดเพลินเท่านั้นและไอบุญฟิลอับดานีหัวละหุนฟินกุลูปเป็นเพียงการละเล่นทางร่างกายและความเพลิดเพลินทางจิตใจนะครับว่ามันว่ามันอาคิเราะห์ตุคอยรุลลิลละดีนะตะกูนแต่อาคิเราะห์นั้นดีกว่าสำหรับบรรดาคนที่มีความยำเกรงและมัฟฮูมุคอลาฟะห์ล่ะความหมายความเข้าใจตรงกันข้ามน่ะมัฟฮูมุคอลาฟะห์บ้านอาคิเราะห์ดีกว่าสำหรับคนที่มีความยำเกรงเขามองว่าบ้านอาคิเราะห์ไหนดีกว่าแล้วคนที่ไม่มีความยำเกรงนะครับเขาจะมองว่าดุนยาเนี่ยดีกว่าคนที่มีความยำเกรงเขาจะมองว่าดุนยาเนี่ยดีกว่าแล้วอาคิเราะห์เนี่ยอาคิเราะห์ทำไมล่ะฉันยังไม่เห็นเลยแล้วไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าอันนี้พวกกาเฟตพวกเอทิสพวกอะไรก็ว่านไปนะครับและอีกอายะห์นึงที่เตือนสติเราได้ดีเลยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสเอาไว้ว่ากุลลุนัฟซินดาอิกอตุนเมาต์เคยได้ยินไหมอายะห์นี้กุลลุนัฟซินดาอิกอตุนเมาต์ทุกชีวิตนั้นต้องริมรถกับความตายทุกชีวิตนั้นต้องริมรถกับความตายท่านเชคซาดีเนี่ยตัฟซีรอายะห์นี้ท่านบอกว่าอายะห์นี้เป็นการบ่งบอกให้มีความอัตตะฮีดมีความซุฮุดมีความสมถะมีความมักน้อยในดุนยานี้มีความมักน้อยในดุนยานี้บิฟานาอิฮาวะอาดัมวะอาดัมบิบะกออิฮาอันเนื่องมาจากว่าดุนยานี้เนี่ยมันจะฟะนะมันจะสูญสลายไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ในดุนยานี้ไปตลอดกาลสถานที่ที่เราไปอยู่เพียงแค่ชั่วข้ามชั่วคืนเนี่ยเราก็จะไม่ลงทุนกับมันใช่ไหมครับเหมือนวันนี้มีนักศึกษามาเรียนกรุงเทพจากต่างจังหวัดเนี่ยมาพักหอพักเนี้ยคุณจะลงทุนกับหอพักที่คุณอยู่แค่ไหนคุณจะทุ่มมันสดตัวหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ก็แค่จ่ายในสิ่งที่มันจำเป็นใช่ไหมครับกับข้าวกับปลาตู้เย็นหม้อข้าวที่ดีผ้าเครื่องอาบน้ำแค่นั้นแหละก็อยู่ได้แล้วพอเรียนจบก็กลับบ้านอันนี้นะเชคซาดีเนี่ยบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันก็ต้องริมรถความตายทุกคนไม่มีชีวิตใดที่รอดพ้นจากความตายได้ไม่มีใช่ไหมครับตั้งแต่ยุคไหนยุคหินยุคอะไรสุดท้ายก็ต้องพบกับความตายแล้วในความตายเนี่ยในความตายเนี่ยมันก็มีเรื่องอาลัมบารซักเรื่องอาลัมบารซักเรื่องหลังจากฟื้นขึ้นมาจากกุโบร์ยืนคอยในวันกิยามะห์ฟีอัรอซอตุลกิยามะห์เนี่ยเพื่อที่จะรอคอยการตัดสินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วในอาลัมบารซักในโลกหลุมฝังศพเนี่ยอันนี้ก่อนคือการที่เราคิดถึงความตายบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เรามีความไม่ทะเยอทะยานในดุนยานี้
มีความมักน้อยในวิญญาณเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ตายอยู่ดีแล้วก็กลับไปเป็นดินอยู่ดีเพื่อที่จะรอคอยในการเข้าไปสู่บ้านใหม่วันอาเซโรมีฮะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับที่บอกกับเราที่ให้บทเรียนกับเราอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของดุนยาเนี่ยครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นอนอยู่บนเสื่อนามารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาฮะซีรินนอนอยู่บนเสื่อซึ่งเสื่อในสมัยท่านนบีเนี่ยก็ทำมาจากใยอินหะลัมเส้นอินหะลัมต้นมาจากต้นอินหะลัมมาถักทอมาร้อยเรียงกันแล้วก็นำมานอนนำมาปูนอนนะครับท่านนบีก็นอนอยู่บนเสื่อฟากอมาวะกอดอัสซะรอฟีจัมบิฮีหลังจากที่ท่านนบีนอนอยู่เนี่ยนอนพักเอกเนกอยู่ท่านนบีก็ลุกขึ้นมาปรากฏว่าสี่ข้างท่านนบีเนี่ยเป็นรอยจากอะไรครับจากเสื่อวันนี้นะเราไปนอนลงไปนอนบนเสื่อดิไปนอนไปนั่งทับเสื่อเนี่ยมันก็จะใช่ไหมครับเป็นรอยใช่ไหมครับเกิดจากการสานการทอของเสื่อนะครับฟากุนนายารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่าลาวิตตะคอตนาแล้วก็วิตออาบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าให้เราไปนำเบาะมาแทนเสื่อนี้ไหมเพื่อที่จะทำไมครับนอนได้สบายยิ่งขึ้นมีโต๊ะไปนำเบาะมานอนแทนเสื่อไหมอันนี้เป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องดุนยาเป็นเรื่องดุนยาดูคำตอบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงความสมถะแม้แต่เพียงแค่เสื่อกับเบาะท่านยังให้บทเรียนกับซอฮาบะห์ได้นะครับท่านนบีตอบกับซอฮาบะห์เหล่าซอฮาบะห์ว่ามาลีวะลิดดุนยาไม่มีอะไรสำหรับฉันที่เกี่ยวข้องกับดุนยานี้มาลีฉันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับดุนยานี้ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องฉันเลยว่ามาลีดุนยาแล้วก็ดุนยาก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฉันเลยในคำอธิบายของนักวิชาการเนี่ยว่านบีเนี่ยไม่มีความรักมะฮับบะตุนวะอุลฟะตุนไม่มีความรักไม่มีความผูกพันใดๆเลยกับดุนยานี้นะครับไม่มีความผูกพันไม่มีความรักอะไรใดๆเลยกับดุนยานี้นี่คือคำตอบของท่านนบีแล้วท่านนบีก็ยกตัวอย่างการยกตัวอย่างเนี่ยเป็นแนวทางการสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยยกตัวอย่างว่ามาอานาฟิดดุนยาอิลลากะรอกิบินอิสตะฎอลลาตะฮ์ตะชะญะเราะตินซุมมะรอฮาวะตะรอกะฮาฉันเนี่ยนะมาอยู่ในดุนยาเนี่ยไม่ได้เป็นใครเลยอิลลาการรอจีบินเหมือนกับคนที่เดินทางเหมือนกับคนที่ขี่ยานพาหนะยานอันหนึ่งมากลางทะเลทรายเนี่ยแล้วก็เกิดใช่ไหมเกิดร้อนซุ่มอิลลาการรอจีบินอิสตาดอลละแล้วก็ไปนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ตะตะชะญะเราะตินไปนั่งพักไปหลบแสงแดดอยู่ที่ร่มเงาของต้นไม้พักอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งซุ่มมารอฮะแล้วก็เดินจากไปว่าถ้าเรากะฮาแล้วก็ทิ้งต้นไม้นั้นไว้ต้นไม้นี่เนี่ยเปรียบเสมือนนะฮะดุนยาเปรียบเสมือนดุนยาท่านนบีเนี่ยเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วดุนยามันก็เหมือนกับสถานที่พำนักแห่งหนึ่งที่เราเนี่ยมาพักแล้วก็เราก็จะเดินจากไปและอีกอาซาดหนึ่งนะครับที่รายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรเนี่ยเป็นลูกชายของท่านอิบนุลูกชายของท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้จับไปที่อัลกาติฟตรงนี้ของท่านอิบนุอุมัรจับอย่างเงี้ยแล้วก็ให้วะซียะห์กับท่านอิบนุอุมัรนะครับ อันนี้ฮะดีษนี้เนี่ยท่านอิบนุอุมัรเป็นคนเล่าว่าครั้งหนึ่งรอซูลุลลอฮ์มาจับอย่างนี้กับฉันแล้วก็วะซียะฉันว่า
กุลฟิดดุนยาเจ้าจงอยู่ในดุนยานี้กะอันนะกะกอรีบุญเหมือนกับเจ้าเนี่ยเป็นคนแปลกหน้ากะอันนะกะกอรีบุญก็เป็นคนแปลกหน้าเอาอาบิรุซาบีลินหรือว่าเป็นคนเดินทางหรือว่าเป็นคนเดินทางในคำอธิบายของนักวิชาการนะครับคำว่ากุนฟิดดุนยากะอันนากะกอรีบุญจงอยู่ในดุนยานี้เหมือนกับที่ท่านเป็นคนแปลกหน้าเขายกตัวอย่างว่าเหมือนตอนที่ได้แก่เหมือนที่ผมตอนที่ผมยกตัวอย่างว่านักศึกษาเราเนี่ยเดินทางมาจากนาทิวาตะกี้นั่งคุยกันใช่ไหมจากปัตตานีจากยะลาจากยะลาเนี่ยขึ้นมากรุงเทพนะครับเขาเป็นคนแปลกหน้าในบ้านเมืองนี้ในกรุงเทพเขาไม่มีเพื่อนเขาไม่มีคนดูแลเขาไม่มีเพื่อนฝูงเขาต้องมาหาใหม่หมดเลยใช่ไหมคำว่ากอรีบุญจงอาศัยอยู่ในดุนยาเนี่ยเหมือนกับคนแปลกหน้าอย่าใส่ใจกับอะไรรอบข้างอย่าให้ค่ากับมันกอรีบุญเอาอาบิรุสบิลหรือว่าเป็นคนที่เดินทางเพราะว่าคนเดินทางนั้นเขามาแป๊บๆแล้วเขาก็ไปเขามาพักแล้วเขาก็ไปนะครับและเมื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยคำว่ามาพักแล้วเขาก็ไปเนี่ยคำว่าไปเนี่ยคืออะไรเมื่อเราเทียบกับชีวิตของเราเนี่ยคือความตายเมื่อเขาตายก็เท่ากับว่าเขาได้จากร่มไม้นี้เขาได้จากสถานที่พำนักนี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานี่เนี่ยคือตัวบทที่บอกว่าดุนยามันไม่มีค่าอะไรมันไม่มีค่าอะไรอีกอันที่ส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับที่รายงานจากท่านซาฮ์บินซาดได้เราอะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าเรากานะจิดดุนยาตะอะดิลุอินดัลลอฮ์จะนาฮะบะอูดะตินมาซะกอกาฟิรอนมินฮาชุดบะตะมาอินรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกว่าได้เทียบดุนยานี้เนี่ยเหมือนกับปีกยุงเรากานะจิดดุนยาอินดัลลอฮ์หากว่าดุนยานี้เทียบเท่ากับปีกยุงณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาณที่อัลลอฮ์นะหาว่าดุนยานี้เนี่ยต่อให้เลยว่ามีค่าเท่ากับปีกยุงเนี่ยมาซากอกาฟิรอมินฮาชุบตะมาอินอัลลอฮ์จะไม่ให้น้ำดื่มแก่พวกกาเฟรไม่มีวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้น้ำดื่มแก่พวกกาเฟรหากว่าดุนยามันเทียบเทียบเท่าปีกยุงงงไหมงงเพราะว่ามักภูมิคาราฟ้าเนี่ยความหมายตรงกันข้ามความหมายตรงกันข้ามก็คือว่าดุนยานี้เนี่ยมันไม่เท่าปีกยุงไงดุนยานี้เนี่ยมันไม่เท่าปีกยุงที่เราได้รับดิสกีเนี่ยที่คาเฟ่มันได้ดิสกีที่มันเดินกันอยู่เนี่ยที่มันได้ดิสกีเพราะอะไรเพราะว่าดุนยานี้ทำไมครับมันไม่เท่าปีกยุงอัลเลาะห์ก็เลยให้แต่วันอาคิเราะห์มันไม่ได้แล้วเพราะว่าสำหรับพวกเขาเนี่ยมันมีแค่โลกเดียวคือหมายความว่าโลกแห่งการมีความสุขมันมีแค่โลกเดียวแต่โลกแห่งการตอบแทนเนี่ยสำหรับพวกเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกเราเนี่ยมันก็ต้องโดนตอบแทนเหมือนกับพวกเราแล้วนักวิชาการเนี่ยบอกว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ทำให้คนพวกนี้เนี่ยไม่เอาใจใส่คือไม่ตระหนักถึงความสำคัญของอาคิเราะห์เนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีจริงไม่มีโลกแห่งการตอบแทนก็เลยทำอิสระเสรีไม่สนใจเพราะว่าฉันเกิดมาครั้งเดียวชีวิตเดียวเอาให้เต็มที่โดยไม่ใส่ใจว่าโลกหน้าจะเจอกับอะไรในซูเราะห์อันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากัลลาบันตุฮิบบูนันอาจิละหาไม่ได้ตัวไซบูนันอาจิละพวกเจ้าเนี่ยชอบอะไรที่มันเร็วๆอัลอาจิละอะไรที่มันเร็วๆในตัฟซีรอธิบายว่าคำว่าอัลอาจิละที่แปลว่าเร็วๆเนี่ยแปลว่าดุนยา
พราะว่าดุนยานี้เนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันได้เลยมันได้เลยว่าจะดารูนั่นอาคิเราะห์และพวกเจ้าก็ละทิ้งอาคิเราะห์แล้วก็ละทิ้งอาคิเราะห์คำศัพท์เนี่ยคำศัพท์คำว่าอาจิระกับอาคิเราะห์เนี่ยอาจิระที่แปลว่าเร็วๆเดี๋ยวว่านักตัฟซีรเนี่ยบอกว่าดุนยาเนี่ยมาจากคำว่าอาจาระอิสตาอาจาระแปลว่าเร็วทำให้เร็วขึ้นทำให้มาอย่างรวดเร็วคือดุนยาส่วนคำว่าอาคิเราะห์เนี่ยมาจากคำว่าอัคคารอที่แปลว่าทำให้ช้านี่ด้านภาษาทำให้ช้าที่เรียกว่าวันอาคิเราะห์เนี่ยคือทำให้ช้าเลยยังต้องปาวิงเวลาไว้จนถึงวันอาคิเราะห์ตะคีฟทำให้ช้าทำให้ช้านะครับเกียร์ทีแล้วสามสิบยังวะใกล้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจริงๆนะผมเตรียมมาเยอะกว่านี้แต่เวลาน่าจะไม่ทันนะครับอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งของหลักฐานที่ตำหนิดุนยาแล้วก็พยายามที่จะบอกกับเราว่าดุนยาเนี่ยมันไม่มีค่าไม่ต้องมาใส่ใจมันอันนี้ผมนำเสนอตรงนี้ก่อนแล้วก็ในช่วงต่อไปเนี่ยผมจะเสนอว่าก็มีหลักฐานอีกชุดหนึ่งที่บอกว่าให้ความสำคัญกับดุนยาแล้วคำตอบสุดท้ายคือว่าเราจะทำให้สองอย่างนี้มันสมดุลยังไงมันตะวาซุนยังไงจะมาพันวกรวมยังไงนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ดินเชิญนะอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดุฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะอ์มาลินามันยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุฎิลละละวะมันยุฎลิลฟะลาฮาดิยะละอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอะบดุฮูวะเราะซูลุฮูศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมะอีนอะมาบะอ์رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับบรรดานักศึกษาที่ได้มาร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาที่อยู่ในช่วงของวัยรุ่นเป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนให้กับพวกเรานะครับในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไรให้อยู่ในดุนยาอย่างสงบสุขและปลอดภัยจากบรรดาสิ่งยั่วยุทั้งหลายหมายความว่าดุนยาเนี่ยนะครับพี่น้องตามที่อาจารย์ฟาตินได้อธิบายกับเราไว้ในช่วงต้นเป็นสิ่งที่แทบที่จะไร้ค่าเมื่อตราบใดที่เราเนี่ยเทียบเอาไปเทียบกับในวันอาคิเราะห์ถ้าพี่น้องเคยได้ยินหะดีษบทหนึ่งบ้างไหมครับเป็นหะดีษที่พูดถึงการละหมาดซุนนะในช่วงฟัจร์หรือซุบฮีรอกอาตานอัลฟัจร์คอยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเราเอาไว้ว่า2รอกอะห์นะครับ2รอกอะห์ในช่วงซุนนะห์ของในช่วงซุนนะห์ของละหมาดซุบฮีเนี่ยนะครับก่อนละหมาดซุบฮีมีซุนนะห์ให้ละหมาด2รอกอะห์แค่เพียง2รอกอะห์นี้เท่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คอยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาในดุนยานี้และเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้พี่น้องลองตะดับบุตลองคิดใคร่ควรเพียงแค่หะดีษบทนี้บทเดียวเท่านั้น2รอกอะห์ของละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัรดูซุบฮีเนี่ยใช้เวลาไม่นานพี่น้องใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเพียง5นาทีในดุนยานี้เนี่ยนะครับมันเป็น5นาทีที่สำคัญกว่าการใช้ชีวิตในโลกใบนี้ทั้งหมดเพราะว่าการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นคือเป้าหมายสูงสุดที่อัลเลาะห์ได้ทรงสร้างเราเอาได้ทรงสร้างเราเอามาไว้ว่ามาขอรับตุนจินนวันอินซาอิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาได้ตัดเอาไว้ว่าพระองค์นั้นข้านั้นหมายถึงพระองค์นั้นได้ทรงสร้างจินนะครับ
และมนุษย์พระองค์นั้นมิได้ทรงสร้างจิตและมนุษย์เว้นไว้เสียแต่อื่นใดนอกจากให้พวกเขานั้นทำการเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงเท่านั้นตราบใดที่สิ่งนี้เนี่ยนะครับอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยการสำนึกถึงเป้าหมายของชีวิตเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ลุ่มหลงในดุนยาแห่งนี้และอีกอายะนึงนะครับเป็นอายะที่บรรดานักวิชาการได้ยึดเอาไว้เป็นหลักในการที่จะย้ำเตือนให้กับเราย้ำเตือนให้กับมนุษย์ทุกคนว่าการที่เรามาอยู่ในดุนยาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่คอยฉุดรั้งเรานะครับให้หลงลืมอาเคโรอัลลอฮฺสุลตานอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาเลตตาตะไวว่ามาเตตดีนับซุมว่ามาเตตดีนับซุมมาละตักซิบุกอดาว่ามาเตตดีนับซุมบีไอยีอาร์ดินตะมูตความว่าไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดนะครับจะร่วงรู้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างวันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งการปฏิบัติวันนี้เป็นวันแห่งการปฏิบัติพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันแห่งการสอบสวนของเราก็ได้ไม่มีใครรู้ครับตอนนี้เรากำลังนั่งรับฟังบรรยายศาสนาอยู่อีกไม่กี่ชั่วโมงเราไม่ทราบเลยว่าเราจะไปอยู่ณแห่งหนใดเราจะอยู่ที่บ้านกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อแม่อาจจะอยู่กับเพื่อนฝูงคุยเรื่องศาสนากันหรือพรุ่งนี้อาจจะมีการประกาศว่าเราเนี่ยจะไปอยู่หน้ามิมบัตเพื่อที่จะรอในการที่จะถูกฝังเราไม่มีสิทธิ์ทราบนะครับเราไม่มีสิทธิ์ทราบเลยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาเป็นการย้ำเตือนในการใช้ชีวิตในโลกดุนยาใบนี้ถ้าพี่น้องเคยดูในสื่อโซเชียลนะครับถ้าพี่น้องเคยดูในสื่อโซเชียลเนี่ยมันมีการถามมันมีคลิปนึงถามกับคนๆหนึ่งว่าสมมุติว่าพวกเนี่ยสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เงินคุณเนี่ย10ล้านบาทคุณอยากได้มั้ย10ล้านบาทเนี่ยนะแต่ว่าในคลิปเนี่ยเป็นดอลลาร์นะแต่เราพูดให้เข้าใจกันง่ายๆวันนี้เราจะให้เนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยถ้าคุณตกลงในเงื่อนไขเนี่ย10ล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เลยชายคนนั้นบอกว่าเอา40ล้านบาทแป๊บเดียวเองเดี๋ยวนะเป็นอะไรที่เยอะนะ10ล้านสำหรับวัยรุ่นอย่างเราแต่เขาบอกว่าเงื่อนไขอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมพรุ่งนี้เนี่ยคุณจะต้องไม่มีชีวิตอยู่พรุ่งนี้คุณจะต้องตายคุณเอาไหมครับชายคนนั้นบอกว่าไม่เอาแสดงว่าอะไรแสดงว่าชีวิตของเรานั้นมีค่ามากกว่า10ล้านบาทแค่1วันในการใช้ชีวิตชีวิตเรานั้นมีค่ามากกว่า10ล้านบาทชีวิตเรานั้นมีค่ามากกว่า100ล้านบาทนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรำลึกอยู่เสมอว่าทำอย่างไรให้เรานั้นยังรำลึกในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้ในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสั่งห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้ย้ำเตือนกับเราให้เราใช้ชีวิตในโลกดุนยาอย่างปลอดภัยจากบรรดาสิ่งที่มะอ์ซียะห์ต่างๆอีกอายะหนึ่งนะครับอีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดกับเราเอาไว้ตัดกับมนุษย์ทุกๆคนเพราะในอายะนี้พูดถึงมนุษย์ทั้งมวลยาอัยยูฮันนัสอินนะวะอ์ดัลลอฮิฮักยาอัยยูฮันนัสอินนะวะอ์ดัลลอฮิฮักโอ้บรรดามวลมนุษย์ชาติทั้งหลายหมายถึงรวมทั้งคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาและรวมถึงผู้ที่เป็นผู้ศรัทธาด้วยนะครับอัลลอฮ์กล่าวกับเราว่าอินนะวะอ์ดัลลอฮิฮักแท้จริงแล้วสัญญาของอัลลอฮ์นั้นเป็นจริงอย่างแน่นอนสัญญาของอัลลอฮ์ในที่นี้หมายถึงสัญญาในอาคิเราะห์ในวันอาคิเราะห์จะต้องเกิดขึ้นอย่างจริงๆแน่นอนมนุษย์ทุกคนจะต้องตายและจะต้องไปพบเจออัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์เป็นวันแห่งการสอบสวนอินนะวะอ์ดัลลอฮิฮักฟะลาตะกุรรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาวะลายะกุรรันนะกุม
บิลลาฮิลกอรูรอัลลอฮ์กล่าวต่อไปว่าฟะลาตะกุรอนนะกุมุลฮายาตุดดุนยาดังนั้นอย่าให้การดำรงชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยนะครับมาล่อลวงพวกเจ้าวะลายะกุรอนนะกุมุลวะลายะกุรอนนะกุมบิลลาฮิลกอรูรและอย่าให้การหลอกล่อของชัยฏอนนะครับมาล่อลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลลอฮ์เป็นอันขาดเราได้รับอะไรจากอายะห์ดังกล่าวนี้เรารู้ว่านะครับเราทราบว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นจริงเลยก็คือการสอบสวนที่จะมาหลังจากความตายการสอบสวนจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราทราบว่าดุนยาเนี่ยเป็นเพียงสิ่งที่ชั่วคราวเป็นสิ่งที่คอยหลอกล่อหรือฉุดรั้งบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยให้หลงทางจากคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไปปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคำสั่งห้ามที่อัลลอฮฺได้ระบุเอาไว้นะครับเมื่อเราตระหนักถึงในจุดนี้เนี่ยการใช้ชีวิตในดุนยาเราจะเป็นสิ่งที่เป็นการระวังเป็นการระวังไม่ให้ล้ำเกินไปสู่การฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์วะลายะกุรอนนะกุมุลวะลายะกุรอนนะกุมบิลลาฮิลกอรูรและอย่าได้ให้ชัยฏอนเนี่ยนะครับมาหลอกล่อลวงพวกเจ้ากับอัลเลาะห์เป็นอันขาดเขาว่ากอรูรตรงนี้เนี่ยนักบรรดานักวิชาการได้อธิบายไว้หลากหลายความคิดเห็นด้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่ให้ความหมายโดยตรงตัวโดยใช้อายะห์กุรอานในอายะห์ถัดไปเนี่ยนะครับเป็นการอธิบายอายะกุรอานได้กับอัลกุรอานเขาว่ากอรูตรงนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการบอกว่าหมายถึงชัยฏอน อย่าให้ชัยฏอนเนี่ยมาล่อลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของดุนยามาบอกมาย้ำเตือนให้เราเนี่ยฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์โดยอัลลอฮ์ได้ย้ำเตือนกับเราหลังจากนั้นว่าอะไรครับอินนัชชัยฏอนอะดูวุลละกุมอินนัชชัยฏอนะอะดูวุนฟัตตะบิอูฮูอะดูวะแท้จริงแล้วชัยฏอนนั้นถือว่าเป็นศัตรูกับพวกเจ้าและให้พวกเจ้าเนี่ยยึดถือมันเป็นศัตรูด้วยพี่น้องอัลเลาะห์ประกาศสงครามกับชัยฏอนว่าพงบอกกับพวกเราว่าไอ้ชัยฏอนตัวนี้เนี่ยนะครับอิบลิสเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มาล่อลวงเราให้หลุดพ้นจากทางนำของอัลเลาะห์ให้เราทราบไว้ว่าชัยฏอนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เป็นศัตรูกับพวกเราฉะนั้นเราต้องยึดมันว่ามันก็เป็นศัตรูของเราด้วยแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้รอดพ้นจากชัยฏอนเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้รอดพ้นจากชัยฏอนพี่น้องครับการที่เราระวังชัยฏอนเนี่ยชัยฏอนเนี่ยในหนังสือของท่านอิบนุกอยยิมเนี่ยนะครับท่านอิบนุกอยยิมบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมีทหารนะเป็นทหารที่คอยฉุดรั้งเราให้ลุ่มหลงในดุนยา2ทหารตัวนี้เนี่ยนะครับ2 สิ่งนี้เนี่ยนะครับท่านอิบนุกอยยิมบอกว่าทหารคนแรกเนี่ยมันชื่อว่าอัลกอฟละอัลกอฟละเนี่ยแปลว่าการลุ่มหลงการหลงลืมการหลงลืมว่าเราเนี่ยมาอยู่ในโลกนี้ทำไมมุ่งหมายจุดมุ่งหมายจุดสูงสุดที่เราจะอยู่เนี่ยอยู่ไปเพื่ออะไรและอย่างที่สองคืออัชชะฮวะอัชชะฮวะแปลว่าอารมณ์ไฟต่ำอารมณ์ไฟต่ำนี้จะทำให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงห้ามเราไว้เนี่ยมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเห็นดีเป็นงามพี่น้องชัยฏอนจะใช้2สิ่งนี้เนี่ยในทำการล่อลวงให้กับพวกเรา
ล่อลวงเราให้หลุดพ้นจากสิ่งที่อยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์พี่น้องครับเราจะหลุดพ้นจาก2ทหารตัวฉกาจ2อย่างนี้อย่างไรได้บ้างอัลกอฟละการลุ่มหลงการหลงลืมการหลงลืมหลงลืมอะไรพี่น้องในตอนต้นเราพูดว่าผมพูดว่าในส่วนของบรรดานักวิชาการได้ยึดซูเราะห์ได้ยึดอายะห์ที่พูดถึงว่าเราเนี่ยไม่ทราบเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับเราและไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเสียชีวิตณที่แห่งใดสิ่งหนึ่งเลยที่บรรดานักวิชาการได้ย้ำเตือนให้กับเราก็คือเราจำเป็นที่จะต้องนึกถึงความตายการลุ่มหลงหรือหลงลืมในดุนยาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่คอยฉุดรั้งเราให้ลืมความตายฉะนั้นสิ่งวิธีการแก้เลยก็คือการที่เราระลึกถึงความตายตลอดเวลาเมื่อใดที่เราไม่ระลึกถึงความตายหรือไม่เห็นความสำคัญต่อการระลึกถึงความตายเนี่ยนะครับมันจะทำให้เรานั้นหลุดพ้นหรือลุ่มหลงไว้กับดุนยาแห่งนี้ท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานนะครับท่านได้เดินทางไปที่หลุมฝังศพท่านอยู่ณที่หลุมฝังศพเนี่ยท่านร้องไห้จนกระทั่งเข่าของท่านเนี่ยเปียกชุ่มมีคนคนหนึ่งเห็นท่านอุสมานร้องไห้ชายคนนี้ถามท่านอุสมานว่าท่านเป็นอะไรเนี่ยท่านเกิดอะไรขึ้นกับท่านเกิดอะไรขึ้นกับท่านเพราะว่าเวลาพูดถึงนรกและสวรรค์เนี่ยท่านไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยเพราะเวลาพูดถึงนรกสวรรค์เนี่ยท่านไม่เห็นร้องไห้จนกระทั่งเขาเนี่ยเปียกชุ่มพี่น้องต้องร้องไห้ยังไงให้เขาเนี่ยเปียกชุ่มต้องร้องไห้อย่างมากมายต้องร้องไห้ร้องห่มร้องไห้แบบขนาดไหนถึงอย่างอื่นเนี่ยเวลาร้องไห้ปกติเนี่ยนิดๆหน่อยๆแล้วก็เลิกละแต่ว่าท่านอุสมานเนี่ยทำการระลึกถึงความตายจนกระทั่งร้องไห้จนคาวของท่านเปียกท่านอุสมานกล่าวว่าท่านรอซูลท่านไม่เคยได้ยินคำพูดของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กล่าวไว้ว่าอินนัลกอบรออาวะลูมานาซิลิอัลอาคิเราะห์แท้จริงแล้วหลุมฝังศพเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่แรกนะครับที่เราจะพบเจอกับอาคิเราะห์ฟะมันนะจามินฮุฟะมาบะอ์ดะฮุไอซะรุมินใครก็ตามที่รอดพ้นจากสถานที่แห่งนี้เนี่ยที่เรียกว่าหลุมฝังศพเนี่ยฟะมาบะอ์ดะฮุไอซะรุมินฮุสิ่งที่เกิดหลังจากนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่จะเกิดหลังจากนั้นเนี่ยมันจะง่ายดายมากกว่านี้ถ้าเราหลุดพ้นหรือรอดพ้นหรือปลอดภัยจากการลงโทษในหลุมฝังศพแน่นอนว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่วันกิยามะห์ได้เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าย่อมเป็นสิ่งที่ง่ายดายกับเราแน่นอนฟะอินลัมยันจูมินฮูฟะมาบะอ์ดะฮูอัชัดดุมินแต่ใครก็ตามที่ไม่รอดพ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้สถานการณ์นั้นในหลุมฝังศพแน่นอนว่าสิ่งที่อยู่หลังจากนั้นที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนั้นย่อมอัชัดดุมินฮูย่อมรุนแรงย่อมร้ายแรงกว่าตอนที่เขาอยู่ในหลุมฝังศพเสียอีกพี่น้องครับการรำลึกถึงความตายเนี่ยมันทำให้เรานั้นมันคือยารักษาโรคแห่งการกอฟละในการลุ่มหลงในดุนยาการรำลึกถึงความตายเนี่ยมันคือยารักษาโรคในการที่จะช่วยให้เรานั้นทราบว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยาแห่งนี้เนี่ยเพียงเป็นเพียงแค่อยู่เพียงแค่ชั่วครู่เท่านั้นเดี๋ยวเราก็ต้องตายแต่เราไม่รู้ด้วยว่าเราจะตายแบบใดพี่น้องไม่สำคัญเลยว่าเราจะตายแบบไหนเราอยากทราบไหมว่าเราจะตายแบบไหนไม่สำคัญสิ่งสำคัญที่สุดคือเราตายแล้วเราตายแบบใดเราตายในสภาพใด
เราตายในสภาพใดบางคนอาจจะนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตบางคนอาจจะเป็นโรคอย่างหนึ่งที่ทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นบางคนอาจจะถูกรถชนบางคนอาจจะเป็นมะเร็งหรือบางคนอาจจะเป็นโรคร้ายแรงต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันอยู่ในดุนยาซึ่งมันไม่ได้ทำให้การเสียชีวิตนั้นไม่ได้การันตีว่าคนที่เสียชีวิตแบบนั้นแบบนี้เนี่ยทำให้เรานั้นตายลงไปในสภาพที่ดีกว่าคนอื่นนอกเสียจากว่าจะเป็นฮะดีษที่พูดถึงการเสียชีวิตที่มีระบุในฮะดีษในหลักการศาสนาเช่นการที่มีโรคในท้องอะไรแบบนี้ผมต้องการจะสื่อว่าการที่เราเนี่ยตายนะครับการที่เราเนี่ยเสียชีวิตลงเนี่ยมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะครับมันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่ไม่การันตีว่าสิ่งข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ยากเย็นแค่ไหนยกเว้นเสียแต่ว่าการที่เราได้ทำความดีสะสมสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกดุนยานี้นะครับสะสมสิ่งต่างๆสะสมความดีในโลกดุนยานี้สิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่การันตีให้กับเราพี่น้องเคยได้ยินอายะห์นี้ไหมครับว่าคนที่เสียชีวิตลงแล้วเนี่ยนะครับเขากล่าวอะไรเขาจะกล่าวอะไรถ้าเขาเสียชีวิตลงคนคนหนึ่งคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยถ้าเขาเสียชีวิตลงแล้วเนี่ยเขาจะกล่าวอะไรกอลรบบิรญิอูนเขากล่าวกับอัลลอฮ์ว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันจงโปรดนำฉันกลับมาโลกดุนยาเถิดพี่น้องคิดว่าเขาจะมาทำอะไรครับพี่น้องคิดว่าเขาจะมาทำอะไรเขาจะไปเดินห้างหรือเขาจะไปเดินตลาดไม่ใช่กอลร็อบบิรญิอูลัลลีอะมะลุซอลิฮันฟีมาตะรอกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอายะห์กุรอานเนี่ยใช้ว่าลัลลีคําว่าลัลลาตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันแปลว่าความหวังที่หวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆนะถ้าใครเรียนในวิชาภาษาอาหรับเนี่ยนะครับคําว่าความหวังนี่มี2แบบหวังที่ว่าจะเกิดขึ้นจริงๆกับหวังว่าหวังลมๆแรงๆนะแต่ในสำนวนนี้เนี่ยผู้ที่กล่าวคำนี้เนี่ยใช้คำว่าลาอัลลีอะมะลุซอลิฮันฟีมาตะรอกฉันหวังเหลือเกินว่าฉันจะกลับไปทำสิ่งที่เป็นความดีในโลกดุนยานี้ซอลิฮันสิ่งที่เป็นความดีในโลกดุนยานี้อัลลอฮ์กล่าวต่อว่าอัลลอฮ์กล่าวต่อไปว่าอะไรครับกัลลาอินนะฮากะลิมะตุนฮุวะกออิลุฮาวะมินวะรออิฮิมบัรซะกุนอิลายอมิยุบอะซูนคำกล่าวนี้เนี่ยที่ถูกกล่าวเอาไว้เนี่ยหามิได้เป็นคำกล่าวที่กล่าวออกมาแต่ว่าไอ้คนกล่าวเนี่ยอยู่ในหลุมฝังศพอยู่ในอะลัมบัรซะกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาในโลกดุนยานี้แล้วหมดเวลากับเขาแล้วที่เขาจะกลับมาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ในโลกดุนยาทำความดีต่างๆที่เขาละทิ้งมันไปพี่น้องครับสิ่งที่จะมารักษากอฟละก็คือการรำลึกถึงความตายและสิ่งที่จะมารักษาหรือปกป้องเราให้พ้นจากทหารของชัยฏอนที่ชื่อว่าชะฮวะเนี่ยคืออะไรครับพี่น้องก็คือการต่อสู้มีอยู่สิ่งเดียวคำตอบอาจจะง่ายแต่การกระทำนี่อาจจะยากก็คือการฝ่าฝืนอารมณ์ของเราการฝ่าฝืนต่ออารมณ์ของเรามันคือเกราะป้องกันให้เรารอดพ้นจากทหารของชัยฏอนที่ชื่อว่าชะฮวะอารมณ์ไฟต่ำพี่น้องครับอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้บอกกับเราเอาไว้ถึง4อย่างด้วยกันวิธีที่จะทำให้เรานั้นต่อสู้กับจิตใจของเราเองหักห้ามจิตใจของเราเองให้พ้นจากชะฮวะให้พ้นจากอารมณ์ไฟต่ำตรงนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรท่านอิบนุกอยยิมได้แนะนำให้กับเราด้วยกับ4อย่างด้วยกัน
อย่างแรกพี่น้องลองเดาดูซิว่ามันคืออะไรอย่างแรกก็คือการเรียนศาสนาพี่น้องการเรียนศาสนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยรู้ถึงวิธีการรู้ถึงวิธีการเพิ่มพูนอีหม่านการที่เราจะหักข้ามใจตนเองเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยว่าเราจะต้องมีอีหม่านที่แข็งแรงคนที่มีอีหม่านที่อ่อนแอเนี่ยย่อมพ่ายแพ้ต่อความต้องการของตนเองที่จะต้องทำการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์แน่นอนว่าเราจะต้องมีอีหม่านโดยการเรียนรู้ศาสนาเพิ่มพูนศาสนาโดยการเรียนรู้ศาสนาอันนี้คือข้อแรกการเรียนรู้ศาสนาการเรียนรู้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งใดที่เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์อันที่สองนะครับเมื่อเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องออกมาปฏิบัตินะเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราจะต้องเอาสิ่งนั้นมาปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแน่นอนทำให้เรานั้นมีอีหม่านที่เข้มแข็งเอาไว้ต่อสู้กับอารมณ์ไฟตามของเราเมื่อเราปฏิบัติแล้วข้อ3คืออะไรพี่น้องเผยแผ่เมื่อเราเผยแผ่แล้วแน่นอนว่าเป็นการทบทวนในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มามันเป็นการทบทวนในสิ่งที่เราได้ปฏิบัติเอาไว้แล้วข้อสุดท้ายแล้วครับพี่น้องข้อสุดท้ายก็คือการอดทนเราต้อง เราจะต้องอดทนในการที่จะทำการเผยแผ่ศาสนาพี่น้องไม่ใช่ทุกคนที่จะทำการเผยแผ่ศาสนาแล้วจะได้รับผลตอบรับที่ดีทุกคนเราจะถูกทดสอบหลังจากนั้นเราจะถูกทดสอบไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดก็ตามแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราอดทนแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มอีหม่านให้กับเราอีกทีนึงฉะนั้น4อย่างนี้เนี่ยก็คือการอะไรครับพี่น้องเรียนรู้เรื่องราวศาสนา2อะไรนะการปฏิบัติ3อะไรนะครับการสอนนะการสอน4อะไรนะครับพี่น้องการอดทนนะ4อย่างเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นทำเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นเพิ่มพูนอีหม่านให้กับเราเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะเอาอีหม่านของเราเนี่ยเป็นเกราะป้องกันอีกทีนึงให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับหนทางต่อสู้กับหนทางแห่งชัยฏอนก็คืออัชชะฮวะต่อสู้กับทหารของชัยฏอนที่ชื่อว่าอัชชะฮวะอารมณ์ไฟต่ำนะครับพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งได้บอกกับเราว่าได้แนะนำให้กับเราว่าสิ่งใดการใช้ชีวิตอยู่อย่างชาญฉลาดเนี่ยการใช้ชีวิตอย่างคนที่มีสติปัญญาเนี่ยการใช้ชีวิตอยู่แบบใดเป็นรายงานจากท่านอัสซดาบินอัลส์นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าอัลกัยซุมันดานะนัฟซะฮูวะอามิลาลิมาบาดัลเมาต์อัลกัยซ์ตรงนี้เนี่ยหมายถึงผู้ที่ชาญฉลาดผู้ที่มีสติปัญญาผู้ที่มีสติปัญญาที่แท้จริงนั้นคืออะไรครับคือใครครับพี่น้องคือคนที่ใคร่ควรตัวของเขาและปฏิบัติอามัลต่างๆที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะเอาไปใช้ในหลุมฝังศพเอาไว้ใช้ในยามที่เขาเสียชีวิตลงวะลาอิซุมะวันอาอิซมันอัตบะนัฟซะฮูฮาวาฮะวะตะมันนาอะลัลลอฮ์แล้วคนที่บกพร่องพี่น้องคนที่บกพร่องในดุนยานี่คือใครคือผู้ที่ตามอารมณ์ของเขานะคนที่ตามอารมณ์ของเขาคนที่ตามทหารของชัยฏอนนั่นคือที่เรียกว่าชะฮวะเนี่ยเขาจะตามอารมณ์ได้ไงต่อครับพี่น้อง
วะตะมันนาอะลัลลอฮ์แล้วก็หวังอย่างลมๆแรงๆว่าอัลลอฮ์นั้นจะทรงให้อภัยโทษให้กับเขาจะทรงตอบรับจะทรงทำให้เขารอดพ้นจากไฟนรกและได้เข้าสู่สวรรค์อย่างสบายผมจะเล่าเหตุการณ์หนึ่งนะครับผมเคยทำงานกับคนต่างชาตินะเขาเป็นมุสลิมวันนั้นในวันศุกร์ผมบอกว่าเนี่ยได้เวลาละหมาดวันศุกร์แล้วผมขออนุญาตไปละหมาดวันศุกร์หน่อยเดี๋ยวจะมีคนมาเปลี่ยนผมนะเขาเป็นคนอาหรับเขาบอกกับผมว่าท่านไม่ทราบหรอกหรือว่าอัลลอฮ์นั้นน่ะทรงเป็นผู้ที่เมตตายิ่งนะพระองค์นั้นทรงอัรเราะฮีมอัรเราะห์มานพระองค์นั้นทรงเป็นอัลกอฟูรเป็นบุคคลที่เป็นพระผู้ทรงอภัยโทษยิ่งฉะนั้นเนี่ยท่านไม่ต้องไปหรอกละหมาดมันสุกอ่ะอยู่กับฉันก่อนผมก็งงว่าเอแบบนี้มันใช่เหรอผมบอกว่าผมเนี่ยรู้ตัวผมเองนะว่าผมละหมาดว่าผมจำเป็นจะต้องละหมาดแต่ท่านเนี่ยท่านเป็นคนเดินทางเนี่ยท่านไม่ต้องละหมาดก็ได้หมายถึงว่าท่านไม่ต้องละหมาดวันศุกร์ก็ได้ท่านอาจจะไปละหมาดย่อรวมที่บ้านที่โรงแรมสิ่งนี้มันทำให้ผมนึกถึงฮะดีษบทนี้นะครับการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดก็คือการที่เรานั้นดำเนินตามการคำสั่งใช้ของอัลเลาะห์ใครควรต่อสิ่งต่างๆใครควรต่อตนเองว่าวันนี้เนี่ยเราทำผิดอะไรไปบ้างเพื่อที่ทำการตอวะทำสิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับเราในหลังจากที่เราเสียชีวิตลงแต่คนที่บกพร่องเนี่ยนะครับเขาจะตามอะไรจะตามฮาวานัฟซูของเขา จะตามอารมณ์ไฟตามของเขาแล้วก็หวังอย่างลงแรงๆว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะทรงอภัยโทษให้กับเขาจะทรงทำให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกพี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาอย่างรอดพ้นปลอดภัยเนี่ยนะครับย้ำกันอีกทีนึงก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องรำลึกถึงอะไรนะความตายเราจะต้องรำลึกถึงความตายว่าความตายเนี่ยมันใกล้เรามากเพียงใดเราไม่ทราบเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะอยู่จนครบวันหรือเปล่าเราไม่ทราบเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะเสียชีวิตณที่แห่งใดและแบบใดเราไม่ทราบเลยว่าเราเนี่ยจะจบชีวิตลงหน้าที่แห่งหนใดและการต่อสู้กับอชะฮวะการต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำของเราหนึ่งเลยก็คืออะไรนะครับพี่น้องการเพิ่มพูนอีหม่านเมื่อเรามีอีหม่านที่เข้มแข็งแล้วเราสามารถที่จะทำการหักข้ามจิตใจของตนเองให้ดำเนินชีวิตบนดุนยาอย่างปลอดภัยเดี๋ยวในรอบนี้เนี่ยผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะส่งให้อาจารย์ฟาตินครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุครับผม ก็ให้รำลึกถึงความตายนะครับให้มากๆนะครับเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่และด้วยกับความตายเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เตือนเราเอาไว้ว่าซูรูอันกุบูรเอากามากรนะครับพวกเจ้าจงไปเยี่ยมเยียนกุบูรพวกเจ้าจงนะไปเยี่ยมเยียนกุบูรเพราะว่าการเยี่ยมเยียนกุบูรเนี่ยมันจะทำให้พวกเจ้าเนี่ยคิดถึงเวลาเคยลองไปดูเปลี่ยนจากเดินสยามเดินไปกินนู่นไปกินนี่มันหยุดลองไปยืนในกุบูรหรือว่าถ้าผู้หญิงเข้าไม่ได้ก็แค่ยืนตรงกำแพงแล้วยืนสัก10นาที15นาทีก็ได้นะครับ มันจะทำให้เราเนี่ย
นึกถึงวันอาชรอแล้วก็นึกถึงสภาพของเราที่จะไปอยู่ณตรงนั้นพูดถึงความตายแล้วเนี่ยผมย้อนกลับมานิดหนึ่งนะครับในส่วนของผมเนี่ยชุดหลักฐานที่ยังตำหนิดุนยาอยู่เนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมขอเสนออีกสักนิดหนึ่งนะครับพูดถึงความตายเนี่ยมีอยู่บทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเราอันลิบนีอาดัมวาดียันหากว่ามนุษย์เนี่ยได้ลำธารที่เป็นทองคำหนึ่งทองหนึ่งลำธารเลยนะหนึ่งลำธารเนี่ยเต็มไปด้วยทองคำ มนุษย์เนี่ยได้ไม่รู้แหละว่ามันจะกี่ล้านพันล้านอะไรก็ตามแต่แน่นอนว่ามันจะต้องมีมูลค่าที่มหาศาลอย่างแน่นอนใช่ไหมครับสำหรับบางคนเนี่ยฉันคิดว่าเพียงพอแล้วบางคนเนี่ยคิดว่าขอแค่เพียง10ล้านเนี่ยในชีวิตนี้เนี่ยขอแค่10ล้านเนี่ยฉันจะใช้มันจนตายต่อให้กินข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวทุกวันฉันก็กินแค่เพียงลองคิดดูว่ากินกะเพราไก่ไข่ดาวเช้าเย็นจนอายุ70คิดว่าเงิน10ล้านเนี่ยจะหมดไหมไม่หมดหรอกแค่10ล้านนะคุณก็อยู่ยันตายแล้วแต่นี่ลำธารที่เต็มไปด้วยทองคำไม่มีบอกหากว่าคนคนหนึ่งได้ลำธารที่เต็มไปด้วยทองคำคิดว่าพอไหมไม่พอนบีบอกต่อไปว่าอะฮับบะยะกูนะละฮูวาดียันเขาก็จะทวินหาชอบรักที่จะแสวงหาอีกลำธารอีกลำธารหนึ่งที่เต็มไปด้วยทองคำได้ลำธารหนึ่งแล้วที่มีทองคำเต็มไปแล้วเนี่ยก็ยังอยากได้อีกลำธารได้ลำธารที่สองแล้วก็ยังอยากได้อีกลำธารสามสี่ห้าหกเจ็ดอยากได้ไปเรื่อยๆไม่มีวันพอนี่แหละมนุษย์ที่เราสภาวะสร้างมาและมันเป็นชาว่างเป็นกิเลสที่อยู่ในหัวใจของเราอย่าคิดว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติมันเลยเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่เราใส่มาเพื่อที่จะทดสอบเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบนะครับแล้วเมื่อไหร่นะที่มนุษย์เนี่ยจะพอนบีบอกต่อไปว่าวาลันยัมละอาฟาหูอิลัตุรอบและไม่มีสิ่งใดที่เติมเต็มความพอใจของเขาได้นอกจากดินที่จะมากลบปากของเขานั่นคือจนกว่าจะตายนั่นแหละก็คืออยากได้อยากได้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายอยากได้ไปเรื่อยๆวันนี้เนี่ยมาชาวล้อเรามีพี่น้องมุสลิมที่เรียนทางด้านสามัญวิศวะโปรแกรมเมอร์อะไรก็ตามแต่สายงานของพวกท่านเนี่ยจะเป็นสายงานที่อยู่ในดุนยาแล้วก็จะมีผลตอบแทนมีเงินมีเงินเดือนที่มากมายแน่นอนว่ามันจะต้องถูกทดสอบจากรัฐสภาหน้ามุตาลาถูกทดสอบไปกับทรัพย์สินที่มีมากที่เข้ามาในบัญชีของคุณทุกเดือนอย่างมากมายเช่นเดียวกันอย่างผมเนี่ยคนสอนศาสนาเนี่ยก็ถูกทดสอบด้วยกับเงินเดือนที่น้อยนิดก็มีบททดสอบที่แตกต่างกันไปคนจนเนี่ยก็ถูกทดสอบแบบนี้คนรวยคนมีตังก็ถูกทดสอบอีกแบบนึงไม่ใช่ว่าคนรวยจะดีกว่าคนจนแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนจนจะดีกว่าคนรวยอิลาจิตตักวานอกจากความตักวาเท่านั้นอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งของความที่ทำไมฮะหวงแหนดุนยารักดุนยารักดุนยาจนเกินไปและมีฮะดีษบทหนึ่งที่รายงานโดยท่านอบูฮุรอรฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเนี่ยบอกว่าลายะซาลุกอลบุนกะบีรชาบันฟิตนะตัยนหัวใจของคนแก่เนี่ยคนแก่เนี่ยแต่ว่าหัวใจยังหนุ่มไฟแรงไฟแรงในเรื่องอะไรครับฟีฮุบบิดดุนยารักในดุนยาตัวน่ะแก่นะอายุน่ะแก่แล้ว70 80แล้วแต่ว่าหัวใจเนี่ยยังต้องการดุนยาอยู่ฮุบบิดดุนยาเนี่ยในคำชะรอของนักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่ารวมทั้งหมดเลยทรัพย์สินผู้หญิงลูกหลานยันพานะทุกอย่างในดุนยาเนี่ยก็ยังมีเรียกว่ามีแพชชั่นที่จะอยากจะหาอีกได้แล้วก็ได้อีกใช่ไหมครับวันนี้ดูสิคนใหญ่คนโตเนี่ยก็มีอายุเยอะแต่เขาก็ยัง
ขยายสาขาร้านค้าของเขาอยู่ขยายไปเรื่อยๆจนมีทรัพย์สินยิ่งมากยิ่งมากยิ่งมากแล้วทั้งนี้เขาก็มีอายุเยอะแล้วแน่นอนว่าเขาบุญญารักบุญญาตรงนี้ก็รักอยากจะได้อยากจะได้ได้อีกวะตูรุลอามานีแล้วก็มีความหวังที่จะมีอายุที่ยืนยาวคนเราเนี่ยไม่หวังอะไรหวังแค่ทรัพย์สินกับมีอายุยืนยาวพวกคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยทำไมเขาทำบุญทำส่งอะไรไปให้คนที่ตายไปแล้วเพื่อที่จะมีให้ชีวิตเนี่ยยืนยาวเนี่ยเดี๋ยวแขกเราก็ออกเหมือนกันเนี่ยในสุชาบานเดี๋ยวก็มาแล้วนะครับอ่านยาซีน3ต้น3จบ1ใน3จบนั้นขอให้มีชีวิตยืนยาวแขกเราเอาด้วยนะครับนี่เป็นความหวังที่มันอยู่ในตัวของมนุษย์อยู่แล้วพบบุญดุนยาวะตูรุลอามันรักดุนยาแล้วก็มีความหวังที่จะมีอายุที่ยืนยาวทีนี้เนี่ยเราจะบาลานซ์ยังไงเราจะบาลานซ์ยังไงกับชีวิตของเราที่เราต้องอยู่ในดุนยานี้เราต้องแสวงหาริสกีเราต้องแสวงหาริสกีจนกระทั่งเราตายในขณะที่ตัวบทเหล่านี้เนี่ยตำหนิว่าดุนยาเป็นสถานที่ต่ำต้อยเป็นที่พักพิงเป็นสนามเด็กเล่นแล้วก็การรักดุนยาการหลงในดุนยานี้เนี่ยเป็นข้อตำหนิทั้งสิ้นอันนี้คือตัวบทในด้านนี้แต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยแต่อีกด้านหนึ่งถ้าหากว่าเราไปมองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยก็ยังมีหะดีษมีอายะห์กุรอานที่สนับสนุนให้เราเนี่ยเอาจริงเอาจังเอาใจใส่กับดุนยาไม่ใช่ว่าทำเล่นๆด้วยเหตุนี้เนี่ยความเข้าใจจากตัวบทนี้เนี่ยจึงทำให้ผลิตกลุ่มที่หลงทางออกมากลุ่มหนึ่งผมไม่บอกแล้วว่าชื่ออะไรอยู่แถวคู่ขวานะครับเป็นกลุ่มที่พยายามที่จะออกไปออก3วันบ้าง40วันบ้าง4เดือนบ้างเพราะเขาอ่ะมองแค่ตัวบทที่ตำหนิดุนยาแล้วก็ให้มีความสมถะในดุนยาแล้วก็ไปหวังอาคิเราะห์สุดท้ายแล้วเขาก็ออกทำอะไรของเขาเนี่ยแหละแล้วก็ไม่เอาแล้วดุนยางานการไม่ทำลูกเมียไม่เลี้ยงออกไปคนพวกนี้เนี่ยอันนี้ผมประสบการณ์ส่วนตัวนะคนที่มาอยู่ที่มัสยิดเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนมีงานมีการทำมาอยู่40วัน4เดือนเนี่ยงานการไม่ทำอยู่กับนี่แหละถามว่าคือมันก็ดีในแง่ที่ว่าอยู่มัสยิดได้อ่านคุรอานได้ละหมาดครบ5เวลาได้ละหมาดตะฮัจญุดอะไรก็นั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่บกพร่องก็คือเขาก็ไม่ให้สิทธิ์ที่บุคคลที่อยู่ใต้อานัตของเขาเนี่ยควรจะได้รับสิทธิ์เพราะท่านนบีเนี่ยบอกว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ของเขาและทุกคนเนี่ยควรจะได้สิทธิ์ที่เขาควรจะได้ถ้าว่าคนนั้นมีลูกมีเมียเขาก็ต้องมอบสิทธิแห่งภรรยาสิทธิของลูกให้กับภรรยาแล้วก็ลูกของเขาด้วยเหตุนี้หากว่าเราไปพิจารณาหลักฐานอีกซีกหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างตัวบทที่บอกว่าเป็นตัวบทที่สนับสนุนให้เราเนี่ยเอาใจใส่กับการแสวงหาปัจจัยริสกีไม่ใช่งอมืองอเท้าอยู่กับบ้านแล้วก็อ้างว่าก็ตัวบทสั่งใช้ให้ฉันละทิ้งดุนยาไม่ต้องสนใจดุนยาเป็นเพียงแค่ทางผ่านในขณะเดียวกันฮะดีษก็สั่งใช้ให้แสวงหาปัจจัยริสกีนะครับนบีเนี่ยบอกว่าฮะดีษนี้เนี่ยถูกบันทึกอยู่ในซอฮีห์บุคอรีนะครับนบีเนี่ยบอกกับเราว่าลิอัยยะฮูซะอะฮะดุกุมฮับละฮูอะลาซอฮรีฮิฟะยะตีบิฮัซมะตินมินัลฆอฏบีฟะยะบีอูฮาท่านนบีบอกกับเราว่าการที่ขอสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการดีกว่าสำหรับใครก็ตามที่จะนำเชือกนำอุปกรณ์เข้าไปในป่าแล้วก็ไปตัดไม้เนี่ยไปทำเป็นฟืนเนี่ยนะเพื่อที่จะไปเอาเป็นฟืนเนี่ยตัดไม้เข้าไปในป่าไปตัดไม้แล้วก็แบกขึ้นมาบนหลังเนี่ยแล้วก็นำไปขายฟายาบีอุฮาเนี่ยเอาไปขายทำไมครับเพื่อนำปัจจัยยังชีพเอาเงินเนี่ยมาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงตัวเองทำแบบนี้นะฟายากุฟฟัลลอฮุบิฮาวะจะฮูคอยรุนมินไอเอสอัลันนัสอะตูฮูเอามะนาอูฮูเอาไปขายเพื่อเป็นสื่อหาเลี้ยงชีพเขาเนี่ยแทนที่จะไปขอคนนู้นคนนี้แทนที่จะไปขอคนนั้นคนนี้โดยที่หวังว่าคนนั้นเนี่ยจะให้ฉันหรือเปล่าว่าจะให้ไหมเนี่ยสลามอะลัยกุม
ขอสตอกหน่อยจ้าหวังว่าไปขอเนี่ยมันก็มีอยู่2ทางให้กับไม่ให้ใช่ป่ะล่ะอะตู้หูเอามานะโอ้โหโดยหวังว่าเขาจะให้หรือว่าไม่ให้การที่ไปออกไปทำมาหากินไปหาแสวงหาปัจจัยยังชีพเนี่ยมันดีกว่านะที่เอาล็อกสตาร์นะโอตาละนะครับเช่นเดียวกันเนี่ยเราที่อยู่ในดุนยานี้เนี่ยเราก็อย่าละทิ้งดุนยาอย่าละทิ้งจนหมดเราก็ต้องหาเวลาเราทำงานดุนยามาแล้วเราก็ต้องเจียดเวลาให้กับศาสนาด้วยเพราะว่าศาสนาเราเนี่ยไม่ได้เป็นศาสนาที่ไม่ใช่ในศาสนาเราเนี่ยไม่ได้มีนักบวชที่ละทิ้งทางโลกทั้งหมดไม่ใช่ใช่ไหมครับในฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครั้งหนึ่งที่ซอฮาบะห์มาแล้วก็มาบอกว่าฉันละหมาดทั้งคืนโดยที่ไม่นอนอีกคนหนึ่งมาบอกว่าฉันบวชโดยที่ไม่ถือศีลอดอีกคนบอกว่าฉันไม่แต่งงานเลยอีกคนหนึ่งฉันบอกว่าฉันไม่กินเนื้อเพราะว่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่านี้เนี่ยคิดว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีในศาสนาแต่ท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยทั้งที่ว่าฉันเป็นคนที่มีความตักวามากกว่าพวกเจ้าแต่ฉันก็ยังยืนขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนและฉันก็นอนฉันบวชและฉันก็ละศีลอดและฉันก็แต่งงานเห็นไหมครับคือศาสนาเนี่ยไม่ใช่ละทิ้งดุนยาแล้วก็ไปมุ่งกับอาคิเราะห์อย่างเดียวแต่ให้เอาทั้งสองด้านเอาทั้งสองด้านและอีกหะดีษบทหนึ่งนะครับที่รายงานโดยท่านกาบบินอุจรอนะครับในเรื่องเล่าเนี่ยได้เล่าว่ามรอานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอญูลุนได้มีชายคนหนึ่งเนี่ยได้เดินผ่านท่านนบีไปฟะรออัสฮาบุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินญะลาดีฮิวะนะชาติฮิซอฮาบะห์ที่อยู่กับท่านนบีเนี่ยก็เห็นชายคนนี้เนี่ยที่เดินผ่านไปเนี่ยด้วยกับความรีบเร่งแล้วก็ความกระตือรือร้นในการที่จะออกไปทำมาหากินแสวงหาปัจจัยริสกีซอฮาบะห์ก็ถามว่าฟะกอลูยารอซูลุลลอฮ์เรากานะฮาดาฟีซะบีลิลลาห์สิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์กันนั้นหรือมันเป็นสิ่งที่อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์กันนั้นหรือไอการหาปัจจัยยังชีพริสกีเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องมานั่งเรียนหรือไม่ใช่ว่าต้องอยู่แต่กับอาคิเราะห์เหรอนบีตอบว่าไงฟะกอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินกานะคอรอจะYes'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah หากว่าเขาออกไปแล้วก็ไปแสวงหาริสกีเนี่ยนะให้กับลูกของเขาที่ยังตัวน้อยๆอยู่เนี่ย fahuwa fi sabilillah ก็เท่ากับว่าเขานั้นอยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ fi sabilillah คนที่ทำงานทำมาหากินหาเงินมาในครอบครัวเนี่ยอยู่ใน fi sabilillah ในทางของอัลเลาะห์วันกานะคอรจะยัสอาอะลาอับวัยนี่ชัยคอยนี่กะบีร้อยนี่ฟะวะฟีซะบิลลาห์และถ้าหากว่าเขาออกไปหาปัจจัยริสกียังชีพหาปัจจัยยังชีพให้กับพ่อแม่ที่แก่ชราทั้งสองแล้วเนี่ยก็เท่ากับว่าเขานั้นอยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันกานะคอรจะยัสอาอะลานัฟซิยะอฟูฮาและถ้าหากว่าเขาออกไปหาปัจจัยยังชีพเลี้ยงตัวเองเนี่ยฟะวะฟีซะบิลลาห์นะครับว่าอิงกานะคารจายัสอาริยาอันวามูฟาเครอตันฟะฮวาฟีซะบีลิชัยฏอนยกเว้นกรณีเดียวคือออกไปในสภาพที่ริยาโอ้อวดว่าฉันการงานดีฉันเป็นนู่นฉันเป็นนี่มูฟาเครอตันภูมิใจโอ้อวดว่าฉันเนี่ยตำแหน่งการงานดีนะเงินเดือนเป็นแสนแสนห้าสองแสนฟะฮวาฟีซะบีลิชัยฏอนคนแบบนี้เนี่ยอยู่ในหนทางของอัชชัยฏอนของอัชชัยฏอนไม่ได้อยู่ในหนทางของฟิซาบิลิลละดังนั้นจากฮะดีษบทนี้เนี่ยจึงเข้าใจได้ว่าดุนยาและกับอาคิเราะห์เนี่ยมันอยู่ด้วยกันยกเว้นถ้าหากว่าเราทำสิ่งนั้นเนี่ยเพื่อสิ่งอื่นริยาเพื่อมนุษย์ไม่ใช่เพื่ออัลเลาะห์ไม่ได้เพื่อครอบครัวไม่ใช่เพื่อลูกหลานลูกของเราเพราะว่าการที่เราทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวของเราเนี่ยมันก็ทำตามคำสั่งท่านนบีที่ผมบอกไปว่าดีกุลดีฮักกินฮักกะฮูทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่เขาจะได้รับนะครับกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะติฮิทุกคนมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเลี้ยงดู
และทุกคนจะถูกสอบสวนในภาระหน้าที่นั้นที่พระองค์ได้ที่ตัวเองเนี่ยดูแลอยู่จากหะดีษ2บทนี้เนี่ยทำให้เราเข้าใจได้ว่าโอเคแหละเราแสวงหาปัจจัยยังชีพริสกีเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัวแต่เราก็อย่าเลินเล่ออย่าปล่อยใจไปกับดุนยาอย่าเพลิดเพลินไปกับมันอย่าเพลิดเพลินไปกับเงินที่ได้มาในแต่ละเดือนโดยที่ไม่ได้อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าไม่มีเวลาอ่านหนังสือไม่มีเวลาฟังความรู้เนี่ยก็จ่ายช่วยงานศาสนาไปอย่างน้อยๆนะครับให้แบบว่าสุดๆละแค่กดโอนนิดเดียวง่ายสุดละเงินเดือนเข้ามามีทรัพย์สินเงินทองมีลูกมีหลานอย่าได้ไว้วางใจพอรัฐสภาองค์มุฮัมมัดลาบอกว่าวะละมูพึงทราบเถิดว่าอัลเลาะห์เตือนอันนามาอัมวาลุกุมวะเอาลาลุกุมแท้จริงแล้วทรัพย์สินของพวกเจ้าลูกหลานของพวกเจ้าฟิตนะตุนฟิตนะถ้าแปลว่าฟิตนะถ้าแปลเฉยๆเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าฟิตนะยังไงวะใช่ไหมแต่ฟิตนะในตัฟซีรเนี่ยอธิบายว่าคือการอิมติฮานคือการทดสอบริสกีที่เราได้มาที่เราให้มาเนี่ยมันส่วนหนึ่งเป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการทดสอบดูจิตใจซิว่าคนๆนี้เนี่ยจะทำในอากาศทรัพย์สินมีหะดีษไม่ใช่หรอว่าทั้งสองเท้าของบ่าวเนี่ยลาตะซูลุกอดมาอับดินยอมันกิยามะห์จนกว่าบ่าวเท้าทั้งสองบ่าวเนี่ยจะไม่ถูกขยับเคลื่อนไปไหนหมายถึงว่าจะไปไหนไม่ได้จนกว่าจะถูกถามอันมาลินทรัพย์สินว่าได้มายังไงใช้จ่ายไปยังไงชีวิตวัยรุ่นใช้ไปกับอะไรใช้ไปกับยาเสพติดใช้ไปกับสิ่งที่มันไร้สาระไม่ได้อยู่กับมัสยิดไม่ได้อยู่กับวงคาราวานไม่ได้อยู่กับศาสนาถูกถามหมดสำคัญนั่นคือทรัพย์สินคุณได้มายังไงด้วยกับวิธีการนี่ฮาลาลหรือไม่แล้วได้มาแล้วเนี่ยคุณใช้จ่ายมันไปยังไงคุณใช้จ่ายมันไปยังไงในหนทางของอัลเลาะห์หรือเปล่าหรือว่าใช้จ่ายไปกับสิ่งที่ไร้สาระใช้จ่ายไปกับสิ่งที่มันไม่มีบารอกัตยิ่งคุณใช้จ่ายไปกับสิ่งที่มันมีประโยชน์เนี่ยในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะยิ่งเพิ่มพูนขึ้นอัซซะกาตุเนี่ยคําว่าอัซซะกาทางด้านภาษาเนี่ยมาจากคําว่าอันนะมะแปลว่าอันนะมะแปลว่าความเพิ่มพูนยิ่งให้มันก็ยิ่งได้ยิ่งให้มันก็ยิ่งได้มีคนรู้จักผมคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่นะครับท่านเนี่ยเขาเป็นสถาปนิกแน่นอนว่าสถาปนิกเงินการเขียนแบบเนี่ยการส่งแบบการเซ็นแบบเนี่ยมันโปรเจกต์หนึ่งมันแสนเนี่ยเป็นล้านเขาได้โปรเจกต์หนึ่งทำของนั่นแหละร้านไก่สีแดงออกแบบทั้งประเทศโปรเจกต์นี้เนี่ยเขาได้หลายล้านแล้วเขาก็บริจาคตลอดทุกเดือนเขาก็จะมาให้คนนมัสศาสนาบ้างให้คนนู้นคนนี้บ้างยิ่งเขาให้เนี่ยงานที่เขาได้รับเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นคนก็ยิ่งมาเราก็ยิ่งให้ริสกีเขาเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับมีอยู่คนหนึ่งอันนี้อีกเคสหนึ่งคนนี้เนี่ยเขาเล่าผมเองนะว่าเดือนนั้นน่ะเขาไม่ได้บริจาคปกติเนี่ยเขาจะบริจาคทุกเดือน100 200 100 200แต่ว่ามีอยู่เดือนนึงเขาไม่ได้บริจาคเพราะเขาติดอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจแต่สุดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้บริจาคปรากฏว่าเดือนนั้นเนี่ยจากที่ว่าเดือนก่อนเนี่ยใช้แค่30,000 อยู่มาตลอดแต่เดือนนั้นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 4-5,000 6-7,000 เนี่ยเกือบถึง 10,000 จนกลายเป็นว่าทรัพย์สินเพียงแค่เล็กน้อยที่เขาไม่ได้บริจาคมันส่งผลอัลเลาะห์เนี่ยเก็บแล้วอีกคนนึงเขาบอกว่าเขาจ่ายก็คือคนเดียวกันเนี่ยพอมาอีกเดือนนึงเขาบอกว่าเขาจ่ายบริจาคไปเนี่ย100ตอนเช้าพอตกเย็นมีคนมาให้เขาเงินมีคนมาให้เงินเขา 1,000 แล้วเขาเนี่ยประสบกับเขาแบบเนี้ย3ครั้งแล้วคือตอนเช้าเนี่ยมาจาก100แล้วอีกตอนเย็นเนี่ยได้ 1,000 3ครั้งแล้ว10เท่าคือเรื่องพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะเจอกับทุกคนเนี่ย
มันเป็นเรื่องตัวเจริบ้างมันเป็นเรื่องประสบการณ์ที่แต่ละคนเนี่ยเจอตัวฉันนะรอสุบาร์ตลาบอกในกุรอานเนี่ยอันฟีกูมิมมารอซับนากุมพวกเจ้าจงบริจาคมิมมาคำว่ามินตัวเนี้ยมินนั้นเนี่ยมินลิตตะบะอีดคือมินที่แปลว่าบางส่วนจงบริจาคบางส่วนจากทรัพย์สินของพวกเจ้าไปในทางของรัศมีนาหูตาลาอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าจงบริจาคทั้งหมดของทรัพย์สินแต่อัลลอฮ์ทรงบอกว่ามินมาลัสกนากุมจากสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าเพราะฉะนั้นทรัพย์สินกับลูกหลานเนี่ยเป็นฟิตนะเป็นบททดสอบและอีกอายะหนึ่งอัลลอฮฺสุภาโนตาลาบอกว่าคุณอิงการอาบาอุคุมอับบานาอุคุมวะอิควานุคุมอัสวาจุคุมต้องกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากว่าบิดาของพวกเจ้าอาบาอุคุมวะอับบานาอุคุมลูกหลานของพวกเจ้าวะอิควานุคุมบรรดาพี่น้องของพวกเจ้าวะอัสวาจุคุมบรรดาคู่ครองของพวกเจ้าวะอาชีรอตุคุมบรรดาเครือญาติของพวกเจ้าว่าอัมว่าลูนิกตอรอฟตูมูฮาแล้วก็สิ่งทรัพย์สินที่พวกเจ้าแสวงหามาเนี่ยตักชาวนักศาสนาที่พวกเจ้ากลัวว่ามันจะหายไปว่ามาซากินุตะรดอนาอะฮับบะอิลัยกุมแล้วก็บ้านที่พวกเจ้าชอบมันนักหนาเนี่ยนะอะฮับบะอิลัยกุมมินัลลอฮิวะรอซูลิวะจิฮานฟีซะบีลีถ้าหากว่า8อย่างนี้เนี่ยลูกหลานพ่อแม่เครือญาติทรัพย์สินบ้านการค้าขายธุรกิจค้าขายบ้านเรือนบ้านของเรารักมันจนเกินไปให้ดุนยาเนี่ยมามีอำนาจเหนือเราเนี่ยอะฮับบะอิลัยกุมมินัลลอฮิวะรอซูลิเหนืออัลลอฮ์เหนือรอซูลแล้วก็เหนือการญิฮาดในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลคืออะไรครับฟาตะร็อบบัสูฮัตตายะติอัลลอฮุบิอัมริพวกเจ้าจงรอได้เลยรอการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ถ้าหากว่าเราได้ทรัพย์สินมาเรื่อยๆมีปัจจัยยังชีพริสกีมีทรัพย์สินอย่างมากมายแต่ไม่ได้บริจาคมันไปในหนทางของอัลลอฮ์ไม่ได้ทำงานศาสนาไม่ได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับอีกทั้งนำซ้ำเนี่ยยังเป็นคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำซินากินเหล้าทำธุรกิจสีเทาอื่นๆแต่ว่าอัลลอฮ์ยังให้ริสกีอย่างมากมายเรียกว่าอันนี้เป็นปัจจัยเป็นริสกีที่เรียกว่าอิสติดรอดแปลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะค่อยๆให้ริสกีของเขาเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนโดยที่ให้ตายใจไม่รู้สึกในสิ่งที่เขาเนี่ยกำลังฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่สุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะเก็บเขาแบบฉับพลันคืนเรียกคืนหมดอัฟอามินุมักรอลลอฮ์ฟะลายะมะนุมักรอลลอฮ์อิลลันกอมคอซิรุนพวกเจ้าคิดหรือว่าจะรอดพ้นจากมักรอลลอฮ์จากแผนการของอัลลอฮ์แผนการของอัลลอฮ์คือการอิสติดรอจเหมือนอาจารย์ดินบอกกับบรรยายว่าอิสติดรอจมันเหมือนกับการที่เราขุนไก่ใช่มั้ยฮะขุนไก่ขุนวัวขุนไปเรื่อยขุนให้มันอ้วนเพื่อที่จะให้เนื้อมันเยอะใช่ไหมพอขุนกำลังเตรียมเลยก็จับเชือดนี่แหละอิสติดรอจให้ริสกีกับมันแล้วก็เชือดอันตรายพี่น้องต้องตรวจสอบตัวเองนะครับต้องตรวจสอบตัวเองเพราะฉะนั้นมุวาซะนะความสมดุลกันระหว่างทั้งสองอย่างนี้เนี่ยท่านเชคบินบาสบอกว่าท่านเชคบินบาสบอกว่าการรักดุนยาเนี่ยมีรายละเอียดฟิฮิตัฟซีนท่านบอกว่าหากว่าการรักในดุนยาเนี่ยอาซะรอฮาอัลอาคิเราะห์หากว่ามันมามีผลกระทบต่ออาคิเราะห์เนี่ยถือว่าการทำงานในดุนยานี้เนี่ยมีบาปแล้วเป็นข้อตำหนิแล้วอันมัตมูมพ้นมัตมูมนะครับอย่าให้ดุนยานี้มามีผลเหนือเราทำให้เราเนี่ยหลงลืมอาคิเราะห์หรือว่าละทิ้งทำให้เราเนี่ยห่างไกลกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห่างไกลจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วคำว่ารักดุนยาตัวนี้เนี่ยที่มันอนุญาตเนี่ยคือรักยังไงหวงแหนในดุนยายังไงหาปัจจัยยังชีพดุนยายังไงเพื่อที่จะลียัสตาอินะบิฮาอะลาตออะติลลาฮ์วะลียะตัซัดดะกะมินฮาเพื่อที่จะทำ
ให้มันช่วยให้เราเนี่ยต่ออาตุนต่อมีการเชื่อฟังอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่จะบริจาคทานในทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีเมตตาต่อตัวบ่าวของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านเชคอับดุลซาเนี่ยอัลบาดัตฮาฟิซุลลอฮ์เป็นอาจารย์ของพวกเรานะครับท่านเนี่ยสอนอยู่ในมัสยิดอันนบวีท่านเนี่ยบอกว่าดุนยาเนี่ยมันเปรียบเสมือนสะพานที่พาเราไปสู่อาคิเราะห์ที่พาเราไปสู่อาคิเราะห์ถ้าหากว่าวันนี้ในดุนยาเนี่ยเราเก็บตวงเสบียงเราเก็บตวงเสบียงเรายึดมันเอาไว้ให้มันเป็นผลประโยชน์กับเราเนี่ยเพื่อโลกหน้าแน่นอนว่าสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมที่ดีที่อัลมะห์มูดที่เป็นที่น่าชื่นชมแต่ถ้าหากว่าเราลุ่มหลงกับมันไม่เอาสื่อนี้เนี่ยดุนยาเนี่ยเป็นเหมือนกับสื่อนี้เนี่ยไม่เอาไปใช้ให้เรารอดพ้นจากไฟนรกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มัดมุมสิ่งที่น่าตำหนินะครับและอีกอายะห์นึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะบะตะกีฟีมาอาตากัลลอฮุดารุลอาคิเราะห์และพวกเจ้าจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานแก่พวกเจ้าเพื่อปรโลกนะครับวะลาตันซานะซีบะกะมินัดดุนยาและอย่าได้ลืมส่วนของเจ้าที่อยู่ในดุนยานี้อย่าได้ลืมอย่าได้แสวงหาปัจจัยยังชีพที่อยู่ในดุนยานี้นักวิชาการเนี่ยขัดแย้งออกเป็น2ลักษณะว่านะซีบเนี่ยที่ว่าส่วนของดุนยาเนี่ยหมายความว่าอะไรบางลักษณะบอกว่าคือทุกสิ่งที่ฮาลาลที่เป็นปัจจัยยังชีพริสกีเนี่ยสามารถเอามาใช้ได้หมดนะครับเอามาใช้ได้หมดนักวิชาการบางส่วนก็บอกว่านาซีบังกับดุนยานี้หมายถึงว่าอย่าลืมเอาดุนยานี้เนี่ยเป็นสื่อนำพาไปสู่อาคิเราะห์นี่คือส่วนของท่านอย่าลืมที่จะนำเอาดุนยานี้เนี่ยไปเป็นสื่อที่นำพาไปสู่อัลอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้ดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ต้องมุวาซะนะห์ให้ดีต้องสมดุลกันให้ดีอย่าลุ่มหลงจนเกินไปแล้วก็อย่าทิ้งดุนยาจนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเพื่ออาคิเราะห์นะเพื่ออาคิเราะห์ดุนยานี้เป็นเพียงแค่สื่อนึงเป็นเพียงแค่ร่มเงาหนึ่งที่เรามานั่งพักแล้วเราก็จะจากไปนะครับก็เดี๋ยวทิ้งท้ายให้อาจารย์อดินอินชาอัลเลาะห์นะครับอัลลอฮุรเราะห์มานุรเราะฮีมพี่น้องครับเราสามารถที่จะสรุปในการบรรยายครั้งนี้เนี่ยนะครับว่าสิ่งที่เรียกว่าดุนยาเนี่ยนะครับสิ่งที่เรียกว่าดุนยาเนี่ยสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงย้ำเตือนให้กับเราว่าอย่าได้ลุ่มหลงไปกับมันเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันพระองค์นั้นไม่ได้หมายถึงว่าห้ามให้เรานั้นไปทำงานห้ามให้เรานั้นมาเรียนหนังสือให้เรามุ่งอยู่แต่อิบาดะห์อยู่ในบ้านมุ่งอยู่แต่ถือศีลอดอยู่ในบ้านไม่ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยลุ่มหลงในดุนยานั้นหมายถึงการที่เราทำการให้ความสำคัญกับดุนยาจนละเลยในสิ่งที่เรียกว่าอาคิเราะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดเอาไว้นะครับในซูเราะห์อันนาซิอาตฟะอัมมามันตะฆอวะอาซะรัลฮายาตัดดุนยาฟะอินนัลญะฮีมะฮิยัลมะวาใครก็ตามที่ฉะนั้นเนี่ยส่วนคนที่ทำการฝ่าฝืนว่าสรัลฮายาตัดดุนยาพร้อมกับลุ่มหลงในชีวิตในดุนยาบรรดานักตัฟซีรบอกว่าตรงนี้เองเนี่ยหมายถึงเขาได้ทำบาปพร้อมกับลุ่มหลงในดุนยาแล้วก็เพิ่มบาปที่เขาได้กระทำเอาไว้อย่างมากมายจากการลุ่มหลงในดุนยานี้ฟะอินนันยะฮีมะฮิยัลมะวาแน่นอนนะครับแท้จริงแล้วนรกที่ชื่อว่าญะฮีมนั้นเป็นที่พำนักของเขาฟันมามันคอฟะมะกอมะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอานิลฮาวะฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวา
และใครก็ตามที่อยู่ณที่อัลลอฮ์อยู่ณที่พระผู้อภิบาลของเขากลัวพระผู้อภิบาลของเขาและได้ทำการหักข้ามจิตใจของเขาหักข้ามอารมณ์ใฝ่ต่ำของเขาฟะอินนัลญันนะตะฮิยัลมะวาแน่นอนว่าสวรรค์นั้นคือที่พำนักพักพิงของเขาพี่น้องครับสองสิ่งนี้บั้นปลายชีวิตของเราไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ณแห่งหนใดแต่ว่าการที่เรานั้นอยู่ในโลกดุนยาพร้อมกับรำลึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องกลับไปยังพระองค์เราจะต้องกลับไปยังอาคิเราะห์เราจะต้องไม่ลุ่มหลงในดุนยาเราจะต้องไม่ทำการฝ่าฝืนในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสั่งห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยการหักห้ามจิตใจของเราไม่ให้ทำสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสั่งห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้เรานั้นได้ไปพำนักอยู่ในสวงสวรรค์ของพระองค์พี่น้องครับการให้ความบาลานซ์กันระหว่างการงานในดุนยาและการงานที่จะนำพาเราสู่อาคิเราะห์เนี่ยมีหะดีษบทหนึ่งจากท่านอัลฮันซอละท่านฮันซอละเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับเป็นหะดีษที่สามารถตอบโจทย์กับเราสามารถที่จะอธิบายให้กับเราว่าเราควรที่จะทำอย่างไรในโลกดุนยาแห่งนี้เราควรจะทำอย่างไรเมื่อมีหลักฐานที่บ่งบอกว่าดุนยานั้นเป็นเพียงสิ่งล่อลวงสิ่งที่หลอกลวงเราเป็นสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนพร้อมกับการที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในนี้พร้อมกับการที่เราจะต้องทำตัวให้อยู่ในแนวทางของศาสนาเนี่ยเราจะทำตัวอย่างไรพี่น้องครับเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยได้เกิดขึ้นกับบรรดาซอฮาบะห์ได้เกิดขึ้นกับท่านฮันซอละห์ท่านฮันซอละห์เนี่ยเดินทางเดินผ่านท่านอบูบักรสีหน้าท่าทางของท่านเนี่ยเคร่งเครียดมากโดยที่ท่านอบูบักรเห็นท่านฮันซอละห์เนี่ยท่านก็ถามว่าท่านฮันซอละห์ท่านเป็นอะไรเนี่ยท่านเป็นอะไรไหมเนี่ยทำไมสีหน้าของท่านช่างเคร่งเครียดเหลือเกินท่านฮันซอละห์ตอบท่านอบูบักรว่าอะไรรู้ไหมครับนาฟะกะฮันซอละฉันที่เป็นชื่อว่าฮันซอละเนี่ยฉันได้กลายเป็นมุนาฟิกเสร็จแล้วฉันได้กลายเป็นคนที่ชั่วที่สุดเสร็จแล้วที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมุนาฟิกท่านอบูบักรซุบฮานัลลอฮ์ท่านกล่าวว่าซุบฮานัลลอฮ์มันเป็นอย่างไรหรือมันเป็นอย่างไรหรือทำไมท่านถึงบอกว่าตัวของท่านเองนั้นเป็นมุนาฟิกท่านฮันซอละห์กล่าวต่อว่าอะไรครับพี่น้องนะกูนูอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูซักกิรุนาบินนารวัลญันนะห์กานนารอยัลอัยนตอนที่เรานั้นได้อยู่กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านรอซูลได้ย้ำเตือนกับเราให้เรารู้จักนรกแล้วก็สวรรค์เสมือนกับเราได้เห็นได้กับตาของเราเองفإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آفسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا เมื่อเราได้ออกจากหมายถึงว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยหลังจากที่ได้ฟังได้ยินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเตือนย้ำเตือนพวกเขาให้รู้ถึงนรกและสวรรค์เนี่ยหลังจากที่พวกเขาเนี่ยออกจากการเรียนการสอนของท่านรอซูลเนี่ยเขาไปไหนครับพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์ก็ไปพวกเราก็ไปไหนครับก็ไปหาบรรดาภรรยาของเราก็ไปงุไปยุ่งอยู่กับบรรดาลูกๆของเราแล้วก็ไปยุ่งอยู่กับธุรกิจธุระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับดุนยาฟานาซีนากะซีรอนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยการที่เรายุ่งไปง่วนยุ่งอยู่กับดุนยาเนี่ยทำให้เรานั้นลืมในสิ่งที่ท่านรอซูลได้ย้ำเตือนให้กับเราบรรดาซอฮาบะห์เจอ
เจอเหตุการณ์เดียวกันกับเราอยู่ณปัจจุบันหมายความว่าท่านตระหนักถึงการหลงลืมอาคิเราะห์อัลกอฟละพร้อมกับท่านยังจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ด้วยกับคนปกติหมายถึงคนปกติก็คือจะต้องออกไปแสวงหาริสกีจะต้องไปแสวงหาความรู้แน่นอนสิ่งต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องกับดุนยาทั้งนั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาพวกเขาเนี่ยทำการยุ่งกับดุนยามากเกินไปเนี่ยทำให้เขาหลงลืมอาคิเราะห์หลงลืมสวรรค์และนรกที่ท่านนบีเนี่ยได้ย้ำเตือนให้กับพวกเขาเหมือนกับการที่พวกเขาได้เห็นด้วยกับดวงตาของพวกเขาเองรู้ไหมครับว่าท่านอบูบักรพี่น้องรู้จักท่านอบูบักรไหมครับท่านอบูบักรอัสซิดดีกท่านเป็นคอลิฟะท่านแรกถือว่าเป็นคนที่ประเสริฐหลังจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ท่านอบูบักรได้ยินได้ฟังคำพูดของฮันซอละเนี่ยท่านฮันซอละเนี่ยท่านกล่าวว่าอะไรท่านกล่าวว่าอินนาละนัลกอมิสลาฮาดาอัลลอฮฺอักบัรขณะท่านอบูบักรยังกล่าวว่าเออฉันก็เจอแบบนี้เหมือนกันฉันก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันนี่ขนาดซอฮาบะที่ขึ้นชื่อว่าประเสริฐที่สุดหลังจากท่านนบีท่านอบูบักรท่านตระหนักว่าการที่ท่านเนี่ยยุ่งง่วนกับดุนยาเนี่ยท่านก็ทำให้เขานั้นหลงลืมอาคิเราะห์เช่นเดียวกันท่านอบูบักรและเราแหละครับพี่น้องเคยตระหนักในเรื่องนี้หรือเปล่าเคยตระหนักในเรื่องนี้หรือเปล่าสองท่านนี้นะท่านฮันซอลากับท่านอบูบักรเนี่ยทำยังไงครับพี่น้องต้องหาคำตอบสิไม่ได้แล้วเดือดร้อนเนื้อเดือดร้อนใจเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วท่านฮันซอลาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอีมานอ่อนแอถึงกระทั่งกลายเป็นมูนาฟิกท่านอบูบักรถึงกระทั่งเห็นด้วยกับท่านฮันซอละจับมือจงมือกันไปหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสองกล่าวกับท่านรอซูลเนี่ยท่านฮันซอละก็กล่าวกับท่านรอซูลเหมือนกับที่กล่าวกับท่านอบูบักรนาฟะกอฮันซอละบอกกับท่านรอซูลฮันซอละได้กลายเป็นมุนาฟิกแล้วโอ้รอซูลุลลอฮ์ท่านรอซูลบอกอะไรล่ะมาซาบิกอะไรล่ะทำไมถึงอะไรที่ทำให้ท่านคิดแบบนั้นอะไรที่ทำให้ท่านคิดแบบนั้นท่านฮันซอละกับท่านอบูบักรก็กล่าวพร้อมกันว่าอะไรครับพี่น้องนะกูนูอินดะกุนะกูนูอินดะกะตุซักกิรุนาบินนารวัลญันนะฮ์ฮัตตากะอันนารออยัลอัยน์ฟะอิซาคอรัชนามินอินดิกอาฟัสนัลอูอูعفسنا الازواج والاولاد والضيعات نسينا كثيرا คําพูดเดียวกันเลยที่ได้กล่าวกับท่านอบูบักรเวลาเราอยู่กับท่านนบีเนี่ยนะครับเมื่อเราอยู่กับท่านเนี่ยท่านย้ําเตือนให้กับเราในเรื่องของอาคิเราะห์ให้ระลึกถึงนรกและสวรรค์แต่พอเราออกจากท่านเนี่ยกลับไปอยู่บ้านเนี่ยไปยุ่งง่วนกับภรรยาในเรื่องราวต่างๆของภรรยาในเรื่องราวต่างๆของบรรดาลูกๆสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตการกินการดื่มการนอนในดุนยาทำให้เรานั้นลืมสิ่งต่างๆที่ท่านนบีได้เตือนกับเราไว้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเอาไว้ว่าไงครับพี่น้องกล่าวตอบไว้กับท่านฮันซอละกับท่านอุบักให้สบายใจว่าการยุ่งง่วนในดุนยานี้เนี่ยนะครับและทำให้เราหลงลืมอาคิเราะห์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีข้อแม้พี่น้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวต่อไปว่าวัลลีนัฟซีบิยะดิขอสาบานต่อผู้ที่ฉันนั้นอยู่ในต่อชีวิตของฉันนั้นอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อินเราจะดูมูนาอัลามาจะกูนูอินดีวฟิดดิกริละซอฟะฮัดกุมุลมาลาอิกะอัลาฟุรุชิกุมวฟิตุรุกิกุมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวเอาไว้ว่าหากว่าพวกท่านเนี่ยนะครับหากว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ดำรงไว้
ในแบบที่ฉันเป็นอยู่หากว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้เป็นเหมือนที่ฉันเป็นเนี่ยหมายถึงอะไรครับท่านรอซูลเนี่ยท่านอิบาดะห์ต่อพระองค์ตลอดยามค่ําคืนท่านอิบาดะห์อยู่ทำอิบาดะห์อยู่กับศาสนาอยู่ตลอดเวลาและยุ่งอยู่กับดุนยาอย่างน้อยนิดถ้าหากว่าพวกท่านเป็นแบบที่ฉันเป็นอยู่เนี่ยแน่นอนแน่นอนอะไรครับแน่นอนว่าเหล่าบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยจะมาจับมือกับพวกท่านจะมาให้สลามพวกท่านนะจะมาให้สลามพวกท่านแม้กระทั่งท่านอยู่บนที่นอนหรือไม่แม้กระทั่งท่านเดินอยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยหมายถึงว่าเมื่อพวกท่านเนี่ยได้ทำในสิ่งที่ท่านนบีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ท่านกำลังจะสื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจะเป็นแบบอย่างแบบกับท่านนบีวะลากินยาฮันซอละแต่ถ้าว่าท่านนบีกล่าวต่อไปว่าอะไรครับวะลากินยาฮันซอละซาตันวะซาตันซาตันวะซาตันซาตันวะซาตันแต่ว่าโอ้ฮันซอละเอ๋ยเวลาแล้วก็เวลานบีบอกว่าท่านฮันซอละท่านจงแบ่งเวลาเวลานี้อยู่กับศาสนาเวลานี้อยู่กับดุนยาเมื่อใดก็ตามที่ท่านหลงลืมดุนยาท่านจงเข้าสู่ศาสนาเพื่อที่จะให้ศาสนานั้นทำเป็นสิ่งที่คอยย้ำเตือนให้กับพวกเรานี่คือคำแนะนำของท่านอัสซุนซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่แนะนำให้กับท่านฮันซอละห์กับท่านอบูบักรเป็นสิ่งที่เป็นคำนะซีฮัตที่ล้ำค่าอย่างยิ่งมันให้ความสมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตในดุนยานี้ยังไงครับพี่น้องเมื่อใดก็ตามที่เราจบจากตรงนี้ไปบางคนทำการจดบันทึกการพูดครั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนบางคนนั่งฟังนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ได้บทสรุปว่าการใช้ชีวิตในดุนยาอย่างปลอดภัยจากฟิตนะห์เนี่ยนะครับเราต้องทำตัวอย่างไรแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เรากลับไปสู่การเรียนการสอนกลับไปสู่ในชีวิตของวัยรุ่นในชีวิตที่อยู่ในมหาลัยเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะทำให้การบรรยายครั้งนี้ที่พวกเราได้นั่งฟังเนี่ยอาจจะหลงลืมกันบ้างไม่เป็นไรครับเรามีการอัดเทปอยู่อาจจะมีการทบทวนในบ้างในโอกาสหน้าในโอกาสที่เรามีเราต้องแบ่งเวลานี้เรียนหนังสือเวลานี้อะไรครับอยู่กับศาสนาแต่ถ้าหากว่าทุกๆเวลาเนี่ยเรายุ่งอยู่กับดุนยาแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะนึกถึงศาสนาฉะนั้นพี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยรำลึกถึงศาสนาอยู่ตลอดเวลาก็คืออันนี้เราแนะนำกันที่ผมคิดว่านะเป็นสิ่งที่ชีวิตในวัยรุ่นเนี่ยหรือว่าชีวิตการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อเราได้แบ่งเวลาแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำตัวให้เป็นผู้ที่คอยเลือกสิ่งที่ดีๆให้กับเราด้วยเช่นอะไรพี่น้องการเลือกเพื่อนนะครับก่อนที่เราจะจบการบรรยายครั้งนี้เนี่ยผมมีการแนะนำผมอยากจะแนะนำพี่น้องบางอย่างที่เป็นเยาวชนที่เป็นวัยรุ่นการเลือกเพื่อนการมีเพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราคบหากับใครเราสนิทกับใครมันบ่งบอกถึงรสนิยมของเราหรือบ่งบอกถึงแนวทางในการปฏิบัติในการใช้ชีวิตในดุนยาของเราถ้าหากว่าเรามีเพื่อนที่ดีแน่นอนพี่น้องครับการคบเพื่อนที่ดีเนี่ยนะเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าคนคนนี้เนี่ยอยู่บนหลักการของศาสนาถ้าหากว่าเขามีเพื่อนที่ไม่ดีต่างๆแน่นอนเหลือเกินว่าการใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยอาจจะไม่ราบรื่นเสมอไปพี่น้องครับท่านรอซูลเนี่ยบอกกับเราเอาไว้ว่าเพื่อนการอุปมาอุปไมยเพื่อนดีกับเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ย
ียบเสมือนกับคนที่อะไรครับพี่น้องขายน้ำหอมเปรียบเสมือนกับคนที่ขายน้ำหอมนะครับกับคนที่อะไรครับเป็นช่างตีเหล็กนะอินนามะมิสลุลยะลีซุสศอลิหวะยะลีซุสซุกะฮามิลิลมิสกวะนาฟิอิลคัยวะนาฟิคิลกีรท่านรอซูลได้อุปมาอุปไมยเพื่อนที่ดีกับเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยเสมือนกับคนที่ขายน้ำหอมกับคนที่เป็นช่างตีเหล็กยังไงครับพี่น้องเมื่อเราไปอยู่ใกล้กับคนขายน้ำหอมเนี่ยแน่นอนว่าตัวของเราเนี่ยจะหอมเสื้อผ้าของเราเนี่ยจะหอมเราจะได้รับสิ่งที่ดีๆจากเพื่อนของเราที่เป็นคนขายน้ำหอมแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเนี่ยเลือกคบเพื่อนที่ไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นเสมือนกับคบคนที่เป็นช่างตีเหล็กแม้ว่าเราไม่ได้ไปตีเหล็กกับเขาอะนะแต่อยู่ข้างๆสะเก็ดไฟจากการตีเหล็กเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะมาถูกเสื้อของเราให้เสียหายไปได้ผมมีตัวอย่างต่างๆที่คอยย้ำเตือนให้กับตัวของผมเองอะนะบรรดาเพื่อนๆหรือว่าบรรดารุ่นน้องของผมเนี่ยนะครับการที่พวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาลัยเนี่ยถ้าหาว่าเขาไม่ได้ยึดคำสอนของท่านนบีในจุดๆนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาอาจจะลุ่มหลงไปกับดุนยาสิ่งหนึ่งเลยนะครับการที่เขาเนี่ยเลือกเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนรุ่นน้องผมหลายๆคนเนี่ยเมื่อก่อนที่ก่อนที่ผมจะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเนี่ยก็ไปญะมาอะห์ไปฮะละกอฮ์กันปกติแต่เมื่อผมไม่อยู่เนี่ยเขาขาดคนที่พาเข้าไปคอยชวนเข้าไปสุดท้ายแล้วปัจจุบันเนี่ยจากหน้ามือเป็นหลังมือพี่น้องจากหน้ามือเป็นหลังมือตอนนี้เป็นอะไรกันแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้เป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ยังเป็นมุสลิมอยู่หมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยหมูไม่กินโอเคเราหมูไม่กินแต่เนื้อแต่ตอนนี้เนี่ยเนื้อวัวเริ่มเลือกที่จะกินเนื้อวัวแล้วแต่เนื้อวัวร้านไหนไม่รู้ผมเคยเตือนเขาว่าการที่คุณเนี่ยมีเพื่อนเป็นคนต่างศาสนิกเนี่ยเราเนี่ยอย่าให้เขาเนี่ยฉุดรั้งเราให้ลงเหวสิเราเนี่ยต้องคอยดึงเขาขึ้นมายังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าเพื่อนเนี่ยชวนไปกินร้านเหล้านะผมบอกว่าทำไมไปกินร้านเหล้าล่ะเขาบอกเขาไม่ได้กินเหล้าแล้วคุณกินอะไรผมกินไก่ผมไม่ต่างอะไรกับนะมันโอเคแหละมันอาจจะเบากว่าแต่มันก็คือบาปนั่นแหละบอกทำไมคุณไม่เลือกกินไก่อ่ะปกติแล้วเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเคร่งครัดในเรื่องของหลักที่เป็นฮาลาลแต่การที่เขาเนี่ยมีเพื่อนที่ไม่ดีคบเพื่อนที่ไม่ดีแล้วถูกฉุดรั้งไปเนี่ยทำให้การลุ่มหลงในดุนยาเกิดขึ้นและมีอีกหลากหลายคนที่ผมเอามาขอออกมาเล่าแต่ว่าเขาไม่เอ่ยชื่อมีเพื่อนผมบางคนนะเมื่อก่อนจบออกไปจากโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ว่าเขาละหมาดวันศุกร์กันทุกวันนะครับมีหมายถึงว่ามีโอกาสที่ละหมาดวันศุกร์เขาต้องการที่จะเลือกไปอีกโรงเรียนหนึ่งเพื่อที่จะทำให้วิชาการเรียนการสอนของเขาเนี่ยโทษวิชาที่ถูกสอนในโรงเรียนแห่งนั้นเนี่ยมันเข้มข้นขึ้นอาจจะเอาไปสอบมหาลัยที่เขาต้องการนะเขาเลือกดุนยาแต่เขาโทรมาหาผมเขาบอกว่าทำยังไงดีล่ะทำยังไงดีโรงเรียนนี้ไม่ให้ไปละหมาดวันศุกร์ทั้งที่ตั้งแต่อยู่ม.1 ม.3 เนี่ยอยู่ละหมาดวันศุกร์ไม่เคยขาดเขาบอกทำยังไงดีโรงเรียนนี้ไม่อนุญาตให้ออกไปละหมาดวันศุกร์ผมบอกผมก็ทำอะไรไม่ได้นะผมก็ไม่รู้จะให้คำแนะนำอย่างไรเอาอย่างนี้แม่ละลองคุยกับผอ.ดูสิล่ะว่าเขาให้ไหมเขาเวลาชั่วครู่แป๊บเดียวว่ามัสยิดก็ไม่ได้อยู่ไกลสุดท้ายถึงขั้นต้องไปปรึกษาผู้ปกครองแล้วยังไงลูกพี่น้องก็ไม่ได้ไปละหมาดวันศุกร์มันเป็นเรื่องหนักใจสำหรับเขาที่เขาเลือกในดุนยาแต่ก็ต้องจะทิ้งอาเคโรแต่หลังจากนั้นเนี่ย
เมื่อเขาจบม .6 ผมไม่เคยได้ยินเขาบ่นว่าทำไมเขาไม่ได้ไปละหมาดมัสยิดอีกเลยพวกเขาอะไรครับทำการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์แล้วก็ยังลุ่มหลงในดุนยาและสิ่งหนึ่งเลยที่อัลเลาะห์จะลงโทษเราให้เราเห็นในโลกแห่งนี้เนี่ยก็คือการหลงลืมนะการถูกละทิ้งวะลาตะกูนูกัลลีนนะซุลลอฮะฟะอันซาฮุมอันฟุซะฮุมอูลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานว่าและพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้เป็นเสมือนกับผู้ที่หลงลืมอัลลอฮ์และสิ่งที่อัลลอฮ์จะลงโทษพวกเขาเนี่ยบุคคลที่หลงลืมอัลลอฮ์เนี่ยบุคคลที่ไม่ได้สนใจอัลลอฮ์เนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับฟันซาฮุมอันฟุซาฮุมอัลลอฮ์จะทำให้เขาเนี่ยหลงลืมตัวเองยังไงอ่ะเมื่อก่อนเคยเป็นคนละหมาดครบเมื่อก่อนเคยเป็นคนให้ความสนใจกับศาสนาสุดท้ายหลังจากที่เขาลุ่มหลงในดุนยาเขาก็ลืมตัวของเขาเองที่เขาเคยเป็นมานั่นแหละอันนี้คือการลงโทษครั้งแรกในดุนยาอุลาอิกะฮุมุลฟาซิกูนชนเหล่านั้นแหละเป็นบุคคลที่อะไรครับเป็นบุคคลที่ชั่วช้ายิ่งและอีกหนึ่งลงโทษในวันอาคิเราะห์นะซุลลอฮะฟานะซียะฮุมพวกเขาเนี่ยลงลืมอัลลอฮ์ในโลกดุนยาอัลลอฮ์ก็จะละทิ้งพวกเขาในวันอาคิเราะห์นี่คือบทลงโทษสำหรับบุคคลที่ลุ่มหลงในดุนยานี่คือบทลงโทษอย่างหนึ่งที่เป็นการลงโทษให้กับบุคคลที่ลุ่มหลงในดุนยาก็หวังเว้นอย่างยิ่งว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องจะได้รับการตักเตือนหรือวิธีการที่จะอยู่อย่างไรในดุนยาให้รอดพ้นปลอดภัยจากฟิตนะห์ของดุนยาแห่งนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของเดือนชะอ์บานนะครับอยู่ในช่วงของเดือนชะอ์บานก็อีกไม่กี่สัปดาห์แล้วนะครับไม่เกิน3สัปดาห์ก็อาจจะก็ได้เข้าในส่วนของเดือนรอมฎอนนะครับฉะนั้นอามานอิบาดะห์ต่างๆที่อนุญาตหรือสนับสนุนให้กระทำในเดือนชะอ์บานเนี่ยพี่น้องก็สมควรที่จะทำแล้วอินชาอัลลอฮ์ขอให้พวกเรานั้นได้มีชีวิตอยู่ในดุนยาแห่งนี้จนกระทั่งถึงเดือนรอมฎอนนะครับอัลลอฮุมมะบัลลิกนารอมฎอนอัลลอฮุมมะบาริกลานาฟีชะอ์บานวะบัลลิกนารอมฎอนศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์